เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาเบาๆพอสบายสบายหลับตาเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะต้องจำตรงนี้เอาไว้ให้ดีเดี๋ยวเวลาปฏิบัติจริงๆแล้วมันลืมหลับพอสบายสบายหลับตาเป็นเดี๋ยวเราจะเห็นภาพภายในเห็นแสงสว่างเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงเพราะฉะนั้นหลับให้เป็นสบายสบายแล้วก็ทำแจงของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสทำใจให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆว่างว่างกลวงภายในคล้ายท่อแก้วท่อเพชรใสใสแล้วเราก็นึกว่าร่างกายของเราเนี่ยขยายไปเรื่อยๆทำความรู้สึกว่าร่างกายของเราพองโตขยายไปจนสุดขอบฟ้าไปเลยทำบ่อยๆจะมีความรู้สึกอย่างนี้จริงๆรู้สึกว่าโตพองโตและภายในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะมีแต่ดวงใสใสกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรลูกที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิไม่มีขีดข่วนคล้ายขนแมวนะมีแต่ความใสความบริสุทธิ์ใสเหมือนเพชรแล้วก็สว่างเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน
สว่างเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าแสงนั้นไม่เคืองตาเนียนละมุนละไมเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญทำความรู้สึกอย่างนี้ไปก่อนสำหรับผู้ที่ใจยังไม่ละเอียดค่อยๆทำไปแล้วจะนึกเป็นองค์พระใสๆใสเป็นเพชรเจิดจ้าเหมือนเพชรต้องแสงนั่นเกศดอกบัวตูมเหมือนดอกบัวสัตบงกตที่มีลักษณะป้อมๆแต่ขนาดกำลังพอดีตั้งอยู่บนจอมกระหม่อมที่ใสเหมือนเพชรเหมือนกันบนพระเศียรที่มีเส้นพระศกหรือเส้นผมคดเวียนเป็นทักษิณาวัตรหมุนขวาตามเข็มนาฬิกาเรียงรายอย่างมีระเบียบและก็ใสบริสุทธิ์ประดุจเพชรเหมือนกันนะแล้วก็มองลงไปจะเห็นบ่าทั้งสองหัวไหล่ต้นแขนไล่ไปถึงข้อมือถึงฝ่ามือที่หงายนิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายใสเป็นเพชรเช่นเดียวกันวางไว้บนหน้าตักขององค์พระที่ใสบริสุทธิ์กำลังขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายนั่นมีแต่องค์พระอย่างนี้นะหรือดวงใสๆใจจะได้บริสุทธิ์เมื่อเรานึกถึงท่านซึ่งเป็นตัวแทนของพุทธรัตนะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายถ้าดวงใสๆก็แทนธรรมรัตนะสังฆรัตนะเราจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ได้ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายเนี่ยเรามองดูอย่างไหนเหมาะสมกับเรานะคือนึกแล้วง่ายเราก็เอาอย่างนั้นเราจะเห็นว่าการทำสมาธินั้นไม่ได้ยากอะไรเลยเป็นของที่ง่ายๆสบายสบายแล้วก็ปลอดภัยง่ายเรียบง่ายสบายปลอดภัยไม่มีพิษมีภัยจากการทำสมาธิเนี่ยเหมือนพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่อยู่ในโพรงต้นโพที่เคยเล่าให้ฟังในรายการฝันในฝันท่านก็ยืนยันว่าสมาธินะทำใจให้เกิดสมาธิให้ใจตั้งมันมันไม่ได้ยากตามที่เราได้คิดเอาไว้นะไม่ยากเหมือนที่คิดทำได้กันทุกคนล่ะขอให้เข้าใจหลักวิชาเรียบง่ายสบายปลอดภัยถ้าเราทำให้มันง่ายมันก็จะง่ายเนี่ยตอนนี้เรานึกถึงดวงหรือองค์พระก็ได้นะจ๊ะในช่วงที่เราจะกลั่นจิตกลั่นใจของเราให้ใสๆเพื่อที่จะได้ให้ใจของเรานั้นเหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ก็ดีรองรับของขวัญก็ดีหรือจะไปดึงดูดเชื่อมโยงกับบุญเก่าก็ดีใจต้องใสต้องหยุดต
้องนิ่งต้องหยุดต้องนิ่งอย่างสบายสบายถ้าเราฝึกตรงนี้ได้ไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวแล้วเราก็จะได้มีโอกาสศึกษาวิชาธรรมกายซึ่งเป็นความรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแต่หลังจากนั้นเราก็มีอุปกรณ์ในการที่จะไปศึกษาค้นคว้าความรู้ที่มีบันทึกอยู่ในพระไตรปิฎกจะเป็นเรื่องกฎแห่งกรรมก็ดีเรื่องทุคติอบายวินิบาตนรกหรือสุคติโลกสวรรค์อะไรต่างๆเหล่านั้นมันก็อยู่ในวิสัยที่เราจะไปศึกษาได้สำคัญฝึกตรงนี้นะให้ได้กันสักก่อนนะลูกนะให้มันหยุดให้มันนิ่งๆต้องฝึกกันทุกวันเหมือนเรารักสิ่งใดอยากจะได้สิ่งนั้นมากๆต้องถึงขั้นหลงไหลการปฏิบัติธรรมถึงจะก้าวหน้าเดี๋ยวสิ่งที่ยากก็จะง่ายสิ่งที่ง่ายอยู่แล้วก็จริงเปิดเผยความจริงออกมาเลยแล้วก็ถึงเข้าถึงได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราหยุดนิ่งๆหยุดในกลางดวงใสๆหรือหยุดในกลางองค์พระใสๆดวงใสๆหรือองค์พระใสๆให้ใสเหมือนกับเพชรหรือเหมือนกับดวงดาวในอากาศที่เรามองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรืออาทิตย์ยามเที่ยงวันตรึกดวงใสให้ใสบริสุทธิ์อย่างนั้นนะจ๊ะดวงน่ะกลมรอบตัวมันดวงแก้วกายสิทธิ์อย่างนั้นกลมใสบริสุทธิ์เนี่ยทำความรู้สึกอย่างนี้เนี่ยให้ใจมันคลอเคลียอยู่กับความใสใสของดวงใสใสหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเวลาเรานึกก็ต้องนึกเบาๆค่อยๆนึกอย่าไปใช้กำลังในการนึกคิดหรือถ้าหากว่าเราอดใช้กำลังไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนึกทำใจให้นิ่งอย่างเดียวนิ่งอย่างสบายใจก็เบิกบานแช่มชื่นหลักอยู่ที่ตัวเราต้องหยุดต้องนิ่งสบายสบายนิ่งขยายไม่ใช่นิ่งแล้วแคบถ้าเรานิ่งเป็นจะขยายถ้านิ่งไม่เป็นมันจะแคบนิ่งแคบเนี่ยมันจะเป็นตอนที่เราตั้งใจมากเกินไปไปบีบไปเค้นบีบเค้นใจของเราเนี่ยอย่างนี้ผิดหลักวิชาอย่าฝืนดันทุรังทำต่อนิ่งต้องขยายต้องรู้สึกสบายแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยอยากให้ลูกพระราชนักเรียนอนุบาลฝันในฝันทุกคนได้ตรงนี้เข้าใจตรงนี้นะนิ่งแต่ขยายเพราะฉะนั้นมันก็ต้องนิ่งเบาๆเบาค่อยๆวางใจเบาๆเหมือนคนนกที่ล่องลอยไปในอากาศแล้วก็ค่อยๆตกไปบนพื้นดินก็ดี
พื้นน้ำก็ดีมันต้องเบาอย่างนั้นวางเบาๆสบายๆแล้วเวลาจะนึกถึงดวงหรือองค์พระเนี่ยให้นึกง่ายๆคล้ายกับเรานึกถึงดอกบัวที่เราบูชาพระเจดีย์นั่นแหละเห็นไหมจ้าภาพดอกบัวที่เราไปบูชาพระเจดีย์พอเรานึกภาพมันก็เกิดแต่ว่าบางคนก็ชัดมากบางคนก็ชัดน้อยบางคนชัดมากเลยนะแต่ที่นึกไม่ออกเราเป็นไม่มีเนี่ยพอเรานึกถึงดอกบัวเนี่ยเราก็นึกได้นั่นแหละคือภาพทางใจที่เราเรียกว่าเห็นเห็นอย่างนั้นไปก่อนแต่มันยังไม่สมบูรณ์ 100% จะได้ 20-30% แต่ว่าจากณจุดตรงนั้นมันก็จะค่อยๆนิ่งไปเรื่อยๆนิ่งนุ่มละมุนละไมใจไม่ไปที่ไหนเลยเราไปถึงจุดหนึ่งมันนิ่งจริงๆนิ่งเหมือนเราวางของเอาไว้อยู่กับที่อย่างนั้นตอนนี้เราจะขยายเบาสบายภาพที่เห็นลูๆลางๆก็จะชัดขึ้นมาเลยชัดมาในระดับที่เรามีความปลื้มปิติว่าเรานึกเห็นได้จริงๆที่นึกเห็นได้อย่างสบายไม่ใช่นึกเห็นได้อย่างลำบากจะมาอยู่ในระดับนี้แล้วพอเรานิ่งหนักเข้าไปเรื่อยๆเดี๋ยวจากนึกเห็นจะแปรเปลี่ยนมาเป็นการเห็นจริงๆเห็นเหมือนกับเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกเหมือนจำลองหรือซีล็อกเข้าไปเลยเนี่ยก๊อปปี้เข้าไปจะชัดทีเดียวแหละแต่บางทีมันยังไม่ใสหรือบางทีใสแต่มันยังไม่สว่างก็ต้องค่อยๆให้มีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางให้เยอะๆต้องทำบ่อยๆทำซ้ำแล้วซ้ำอีกอย่าไปทอดทิ้งการฝึกหยุดนิ่งต้องฝึกให้ปฏิปต่อกันสม่ำเสมอทุกวันเลยโดยเฉพาะการบ้านที่ให้ไปนั่นแหละสำคัญมากจะช่วยเพิ่มชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางและความคุ้นเคยกับสิ่งที่เรานึกภาพก็จะชัดขึ้นมาเรื่อยๆบางทีอาจจะชัดขึ้นมาแวบหนึ่งแค่นาทีหนึ่งพอเราไปทอดทิ้งการฝึกมันก็นานเป็น5นาทีบ้างเป็น10นาทีแล้วก็มากเพิ่มขึ้นไปจนกระทั่งเป็น 100% มันก็ชัดเจนเลยนี่สำหรับการฝึกฝนของบางท่านนะจ๊ะแต่บางท่านพอใจนิ่งแล้วบุญเก่ากับใหม่เชื่อมโยงกันถูกส่วนก็มันก็จะสว่างพลึบเลยนี่ก็มีจะถือว่าเป็นกรณีพิเศษที่บุญเก่าทำมามากบุญเก่ามาตามส่งผลก็จะชัดเจนแต่สำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกก็จะเป็นไปตามขั้นตอนที่หลวงพ่อว่าอยากให้ลูกทุกคนฝึกให้ได้ให้สม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวทำให้มันสม่ำเสมอทุกวันเลยเพื่อที่ว่าเมื่อครบ365วันแล้วเนี่ยเรานึกย้อนหลังก็จะได้มีความปิติ
ีความปลื้มใจในการทำความดีและทำได้สม่ำเสมอแล้วมันก็จะมีผลให้ใจเราละเอียดสั่งสมความละเอียดเพิ่มขึ้นจนกระทั่งไปถึงจุดที่เราละเอียดจริงๆเนี่ยดังนั้นต้องฝึกเรื่อยๆนะจ๊ะฝึกไปเพราะเวลาในโลกนี้เดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็คืนเดี๋ยวก็จะหมดเวลากันแล้วเนี่ยเราเกิดมาสร้างบารมีเนี่ยเกิดมาสร้างบารมีจริงๆไม่ใช่เกิดมาที่จะมาหมกมุ่นอยู่ในโลกนี้เนี่ยหรือแสวงหาทรัพย์อย่างเดียวโดยไม่แสวงหาบุญหรือที่พึ่งภายในถ้าเราแสวงทรัพย์นี่เราก็จะได้แต่ทรัพย์บางคนได้พอกินพอใช้บางคนก็ได้ไปเรื่อยๆเพลินไปจนกระทั่งหมดเวลาบุญเก่าที่เราทำมาเนี่ยเราเอามาใช้ไม่ครบถ้วนบริบูรณ์ที่จริงส่วนหนึ่งเราก็ควรจะเอามาใช้ดูดทรัพย์เพื่อเอามาเลี้ยงสังขารแล้วก็เอาไว้สร้างบารมีสังขารดำรงอยู่ได้ก็ต้องเอาไว้สำหรับแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวหาที่พึ่งภายในอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าเราใช้บุญเก่าได้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์สมบูรณ์ทีเดียวบุญเก่าเนี่ยที่เรามีอยู่ต้องใช้ให้เป็นหาบุญได้ใช้บุญเป็นสำคัญทีเดียวแต่ใช้ไม่เป็นมันก็จะสูญเสียกันไปเปล่าๆบุญเนี่ยเขาต้องมีเอาไว้สำหรับแสวงหาทรัพย์มาเลี้ยงสังขารเพื่อเอาสังขารไปแสวงหาพระรัตนตรัยในตัวแล้วก็ได้ทรัพย์มาก็เอามาสร้างบารมีนี่วัตถุประสงค์ก็มีอย่างนี้นะแต่ถ้าพอเราได้บุญมาแล้วเราก็ใช้บุญไปอย่างสนุกสนานเพลิดเพลินโดยเราก็ไม่รู้ตัวว่าทุกอนุวินาทีเนี่ยเราใช้บุญเก่าไปทั้งนั้นทำให้เรามีชีวิตดำรงอยู่ไม่เป็นอันตรายอะไรต่างๆเราจะไปสู้ลบมืออะไรกับใครก็ต้องใช้บุญทั้งนั้นถึงจะเอาชนะเขาได้เมื่อใช้ไปมันก็มีวันหมดนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะนั้นบุญเนี่ยเขามีเอาไว้สำหรับใช้เพื่อสนับสนุนการทำหยุดทำนิ่งเพื่อเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวความจริงของชีวิตเข้าถึงแผนผังของชีวิตจะได้หลุดพ้นจากการเป็นบ่าวเป็นทาสของพญามารเขามีเอาไว้เพื่อการนี้เนี่ยมีเอาไว้เพื่อการนี้เท่านั้นแหละภาพแห่งการกระทำความดีนี้เนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนก็จะติดอยู่ภายในกลางกายจะมาฉายให้เห็นตอนที่เราใกล้จะละโลกเห็นทั้งภาพการกระทำอุปกรณ์ในการทำความดีอะไรต่างๆเห็นหมดเลยเหมือนเรารีวายเทปชีวิตกรอเทปกลับเพราะสิ่งที่เราทำไว้เนี่ยมันไม่ได้สูญหายไปไหนมันติดตรงนั้นดังนั้นให้ตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราทำผ่านมานี้ให้ดีแล้วก็ทำใจให้ใสใสให้เยือกเย็นให้บริสุทธิ์ต้องทำให้ใจใสใสแล้วก็นึกถึงบุญนี้เนี่ยกทิศส่วนกสลไปยังบรรพบุรุษบุปการีที่ละโลกไปแล้วจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามอนุภาพแห่ง
พระรัตนตรัยอนุภาพมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้นะไปให้กับหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีทั้งกล่าวไม่ว่าท่านจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะตั้งใจนั่งหลับตาเจริญสมาธิภาวนากันนะจ๊ะหลับตาของเราเบาๆพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะอย่ากดลงไปมองในกลางท้องคือลูกในตายังอยู่ที่เดิมแต่ความเห็นให้กลับเข้าไปสู่ข้างในฝึกบ่อยๆจะได้เคยชินหรือจะช้อนตาเหลือข้างกันไปข้างไปข้างบนจนกระทั่งความเห็นกลับเข้าไปสู่ข้างในแล้วเนี่ยก็ปล่อยลูกในตาให้เป็นปกติวัตถุประสงค์ของเราก็คือต้องการให้ความเห็นกลับเข้าไปข้างในซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่คุ้นเคยกับการเห็นภายในหรือเอาใจเข้าไปหยุดนิ่งๆภายในในกลางตัวของเราเราไม่คุ้นเคยเราคุ้นเคยแต่การเห็นภายนอกด้วยมังสะจักษุหรือด้วยตาของกายมนุษย์หยาบเวลาจะเห็นอะไรต้องมองไปข้างหน้าอย่างนั้นแต่การมองด้วยตาเนื้อเนี่ยการเห็นมันจะมีขอบเขตจำกัดแม้จะเห็นไปได้ไกลถึงสุดขอบฟ้าเพราะว่าเวลาเราอยากจะเห็นข้างซ้ายต้องเราก็ต้องหันไปทางซ้ายอยากเห็นไปทางขวาก็ต้องหันไปทางขวาอยากเห็นข้างบนก็ต้องเงยหน้าอยากเห็นข้างล่างก็ต้องก้มหน้าลงมาอยากเห็นข้างหลังก็ต้องกลับหลังหันเราต้องเปลี่ยนอริยบทของหน้าในทุกทิศทุกทางและคุ้นกันอย่างนี้เพราะการเห็นด้วยตามนุษย์มันมีข้อจำกัดแต่ความเห็นภายในที่เรากำลังจะศึกษาแล้วก็ทำให้มันมีมันเป็นขึ้นมาเนี่ยนั่นเป็นการเห็นที่แตกต่างจากตามนุษย์เพราะว่าอยู่ในจุดเดียวกันมันเห็นได้พร้อมกันทั้งซ้ายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังทั้งล่างทั้งบนมันเห็นไปพร้อมๆกันเมื่อใจมันหยุดนิ่งที่ถูกส่วนเข้าถึงธรรมภายในถึงพระธรรมกายโน่นจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นทางกายของเราจึงเป็นทางเดินของใจที่จะหลุดออกไปอีกโซอีกมิติหนึ่งซึ่งเป็นมิติที่ละเอียดเป็นภาวะที่ละเอียดเป็นภพที่ละเอียดมีกายในกายซ่อนกันอยู่มีกายมนุษย์ละเอียดซ่อนอยู่ในกายมนุษย์หยาบมีกายทิพย์ซ่อนอยู่ในการกายมนุษย์ละเอียดมีกายรูปภพซ่อนอยู่ในกลางกายทิพย์มีกายรูปภพซ่อนอยู่ในการกายรูปภพมีกายธรรมโพธิภูซ่อนอยู่ในกายรูปภพมีกายธรรมประโสดาบันซ่อนอยู่ในกลางกายธรรมโพธิภู
มีกายธรรมพระสกิทาคามีซ้อนอยู่ในกายธรรมพระโสดาบันมีกายธรรมพระอนาคามีซ้อนอยู่ในกลางกายพระสกิทาคามีมีกายธรรมพระอรหันต์ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมพระอนาคามีซ้อนกันเป็นลำดับชั้นเข้าไปจากหยาบไปสู่ละเอียดกายยิ่งละเอียดก็ยิ่งโตใหญ่หนักยิ่งขึ้นซ่อนกันอยู่ภายในแต่ละกายเขาก็จะมีภพเป็นที่อยู่ของเขาทั้งแต่ละกายซึ่งจะไปถึงตรงนี้ได้มันต้องผ่านศูนย์กลางกายฐานที่7ตรงนี้แหละเราถึงต้องฝึกฝนเมื่อศึกษาเข้าใจแล้วต้องฝึกฝนทำให้ได้โดยขยันจะไปขี้เกียจไม่ขยันไม่เกียจคร้านทำความเพียรในสม่ำเสมอในทุกอริยบทนั่งนอนยืนเดินทุกกิจกรรมทำควบคู่กับการทำมาหากินในชีวิตประจำวันเรามีกิจกรรมอะไรแล้วก็ทำความละเอียดของใจให้มันหยุดให้มันนิ่งควบคู่กันไปด้วยซึ่งเราฝึกใหม่ๆมันก็ขลุกขลักหน่อยเหมือนฝืนๆทำแต่พอเราทำบ่อยๆมันก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาเหมือนเราหายใจไปด้วยเคี้ยวอาหารไปด้วยมือเกาไปด้วยแข้งขาขยับไปนู่นไปนี่ตาดูหูฟังมันทำกันไปพร้อมๆกันเมื่อใจของเราหยุดสนิทติดตรงกลางกายก็เหมือนกับเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของร่างกายของเราแต่มันอยู่ภายในถ้าเราฝึกฝนกันไปเรื่อยๆไม่ช้าเราก็จะเข้าถึงดวงธรรมชัดใสแจ่มทีเดียวกลมรอบตัวมันดวงแก้วอริยสิทธิ์ใสเหมือนเพชรสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือเห็นกายในกายดังกล่าวในแต่ละกายซึ่งเมื่อเราฝึกจนชำนาญแล้วหลับตาลืมตามันก็เห็นเท่ากันกายข้างนอกเคลื่อนไหวแต่กายข้างในจะหยุดนิ่งความนิ่งอยู่ในกายที่เคลื่อนไหวความเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งมันจะไปพร้อมๆกันเคลื่อนไหวภายนอกคือการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันแต่ภายในเขาหยุดนิ่งๆเราจะอยู่ในอริยบทไหนก็ตามนั่งนอนยืนเดินเร็วเดินเร็วขึ้นกระทั่งวิ่งจะหกขเมนตีลังกาอะไรกันแล้วแต่กายข้างในก็ยังสงบอยู่ในอริยบทที่นั่งทำสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนิ้วชี้มือขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายแล้วก็หันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราตลอดเวลาทีเดียวเพราะว่าถ้านั่งคืออริยบทของผู้รู้ที่ประสบความสำเร็จแล้วเป็นท่าที่สมบูรณ์ที่จะเสวยความสุขได้อย่างสมบูรณ์แล้วเป็นท่าของผู้รู้ข้างในเพราะฉะนั้นเวลาเขาถอดแบบพระธรรมกายออกมาเป็นพุทธปฏิบัติรูปแรกก็ที่สำคัญก็คือถ้าทำสมาธิคือถ้าเกตดอกบัวตูมเมื่อไหร่แล้วก็ต้องเป็นท่าทำสมาธิแต่ถ้าเป็นเกตอย่างอื่นแล้วก็จะอยู่ในอริยบทอื่นก็ได้จะเคลื่อนไหวหรือจะทำอะไรก็ได้แต่ถ้าเกตดอกบัวตูมเป็นตัวแทนของพระธรรมกายภายในจะอยู่ในอริบทนั่งอย่างนั้นตลอดเวลาแต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะเปลี่ยนอริยบทอะไรไม่ได้แต่ว่าหมดความจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนกายธรรมจะอยู่ในอริยบทนี้นะตลอดเวลาเลยเป็นท่าที่สมบูรณ์และถูกส่วนของธรรมกาย
แต่จะยืนเดินเรื่องอะไรก็แล้วแต่ก็ทำได้แต่ไม่ทำเพราะฉะนั้นจึงไม่มีการยืนไม่มีการเดินไม่มีการนอนในอายตนะนิพพานมีแต่การนั่งเข้านิโรธสมาบัติกันอยู่ตลอดเวลานี่คือท่าที่ถูกต้องและสมบูรณ์ของผู้รู้นะจะอยู่ตรงนี้ในอริยบทนี้เพราะนั้นความเคลื่อนไหวกับการหยุดนิ่งเนี่ยมันจะไปด้วยกันถ้าเรามีชีวิตประจำวันอย่างนี้ได้เนี่ยชีวิตเราก็สมบูรณ์จะทำมาหากินอะไรก็ทำไปใจก็หยุดนิ่งเนี่ยหลับตาลืมตาก็เห็นชัดแจ่มจะพูดจะคุยอะไรละปากก็พูดไปตาดูหูฟังใจก็อยู่ตรงกลางแต่ก็รู้เรื่องรู้ราวที่เขาพูดแต่ภายในก็จะสว่างอยู่ชัดแจ่มอยู่กันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างนี้นี่ชีวิตปลอดภัยแล้วก็มีความสุขด้วยปลอดภัยมีชัยชนะมีความสุขถ้ามนุษยชาติทั่วโลกทำได้อย่างนี้ทุกๆคนโลกนี้จะเกิดสันติสุขอันไพบูลย์ความคิดคำพูดการกระทำจะแปรเปลี่ยนกันไปเลยจะมาคิดเหมือนกันพูดเหมือนกันทำเหมือนกันเรื่องกุศลธรรมอย่างเดียวกันเมื่อไหร่อริยบทนี้เกิดขึ้นขยายไปทั่วโลกเมื่อนั้นคือสัญญาณแห่งสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงบังเกิดขึ้นดังนั้นเราก็จะต้องฝึกตรงนี้ให้ได้นะจ๊ะฝึกตรงนี้ให้ดีในทุกอริยบทแล้วก็เวลาจะฝันในฝันแล้วก็เขาจะไปด้วยอริยบทนี้แหละนั่งกายเราจะนอนหลับฝันไปก็ได้นั่งหลับฝันไปก็ได้แต่กายข้างในก็จะนั่งอย่างเงี้ยไปเรื่อยถ้าหากว่ากายอยากมีสติก็สบายให้สม่ำเสมอสงบนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7อย่างนี้ถึงจะฝันไปได้ฝันไปนรกก็ได้ไปสวรรค์ก็ได้ที่เป็นอย่างนี้นะจ๊ะและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่ในตัวของเราสามารถเข้าถึงได้ทุกคนถ้าขยันเอาจริงทำให้มันถูกหลักวิชาทำจริงก็ได้ของจริงแหละถึงจริงๆพิสูจน์กันได้คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ในพิสูจน์ได้เข้าถึงได้แล้วก็เชิญชวนมาดูด้วยเอหิปัสสิโกเนี่ยชวนกันมาดูตรงนี้เนี่ยมาเข้าถึงตรงนี้นี่เชิญชวนมาดูเลยเหมือนท้าพิสูจน์ได้ว่าถ้าใครทำหยุดนิ่งอย่างนี้ได้ก็ต้องเข้าถึงทุกคนต่างชาติเขาก็ทำกันได้เยอะแยะเราเป็นคนไทยอยู่ใกล้ชิดกับพระศาสนากับวิชาธรรมกายจะทำไม่ได้เถียวหรือเท่าจริงแล้วก็ต้องได้แล้วก็ได้กันทุกคนนั่นแหละเพราะฉะนั้นฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งโดยเราจะนึกขยายคือทำความรู้สึกว่ากายหยาบของเราขยายไปสุดขอบฟ้าไปเลยก็ได้นะจ๊ะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่อึดอัดไม่ครับแคบไม่กังวลว่าเราจะต้องกดลูกในตามาดูขยายไปเลยแล้วก็เหลือแต่ดวงธรรมกับกายภายในที่ใสใสสว่างสวัยนี่ทำอย่างนี้นะจ๊ะสิ่งที่มีให้ดูแล้วไม่เห็นนี่มันแปลกแปลกทีเดียวมันเหลือเชื่อจริงๆมีให้ดูเนี่ยคือมีจริงๆแล้วพร้อมที่จะให้ดูแต่ถ้าหากเราไม่เห็นเนี่ยมันแปลกถ้ามันไม่มีให้ดูเนี่ยเราไม่เห็นมันก็ไม่แปลกอะไรแต่มีแล้วไม่เห็นเนี่ยมันแปลกแล้วมันก็ไม่ได้อยู่นอกโลกมันอยู่ในตัวห่างจากปากช่องจมูกแค่ศอกเดียวเท่านั้นแหละ
แตะเบาๆมันก็ขยายแล้วก็ใสสว่างทีเดียวนะไม่มีมืดเลยสว่างสว่างสวัยใสเป็นเพชรไปเลยยิ่งกว่าเพชรไปอีกดวงก็ยิ่งกว่าเพชรองค์พระก็ยิ่งกว่าเพชรใสๆแล้วพอฝึกคล่องดีแล้วเนี่ยต่อไปเดี๋ยวเราก็จะเห็นผุดไปทีละดวงทีละดวงเกิดขึ้นพอสุดดวงวิมุตติญาณทัศนะก็เป็นกายก็เข้าไปอย่างนี้ไปเรื่อยๆเห็นไปทีละดวงเห็นไปทีละกายระหว่างกายก็เชื่อมในดวง6ดวง1ชุด6ดวงกาย6ดวงกาย6ดวงกายไปเรื่อยจนกระทั่งถึง18กายจะสว่างและยิ่งละเอียดลุ่มลึกไปเรื่อยๆใจก็ยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งมีความสุขยิ่งนิ่งแน่นกันไปเรื่อยๆแล้วพอฝึกต่อไปแล้วมันชำนาญแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นทีเดียวเห็นทีเดียวเลยลวดไปเลยของทุกกายเห็นทั้งดวงธรรมที่ซ้อนกันอยู่เห็นถึงกายในกายที่ซ้อนกันมันจะเห็นไปพร้อมๆกันแล้วเราจะฝึกฝนเข้ากายไหนออกกายไหนก็ได้ถ้าเราฝึกกันไปจนชำนาญแล้วเนี่ยเข้ากายมนุษย์ออกจากกายมนุษย์เข้ากายธรรมรัศกิทาคามีก็ได้หน้าตักสิบฟ้าสูงสิบฟ้าออกจากกายธรรมพระสกิทาคามีมากายรูปภพก็ได้ออกจากกายรูปภพไปเป็นกายธรรมพระอนาคามีก็ได้ออกจากกายธรรมพระอนาคามีมาเป็นกายอรูปภพก็ได้หรือออกจากกายรูปภพนู่นไปเป็นกายธรรมอรหัตก็ได้สับเปลี่ยนกายกันไปได้ให้คุ้นเคยกับทุกๆชีวิตทุกๆระดับทุกชีวิตทุกระดับเลยเห็นไหมจ้าเนี่ยเราทำอย่างเงี้ยฝึกให้คล่องมันมีอยู่แล้วในตัวแค่ทำหยุดทำนิ่งเท่านั้นแหละแต่การหยุดนิ่งเนี่ยมันก็เป็นศิลปะอย่างหนึ่งศิลปะแห่งการหยุดนิ่งหรือเป็นศิลปะแห่งการไม่ต้องทำอะไรเลย The art of doing nothingศิลปะของการไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องเคลื่อนไหวแค่หยุดแค่นิ่งไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องเคลื่อนไหวทำหยุดนิ่งเฉยๆเรียกก็เข้าถึงแล้วในตัวนะดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะกายในกายกายในกายต่างๆเนี่ยมันน่าสนุกน่าตื่นเต้นทีเดียวแหละดังนั้นฝึกให้ได้นะลูกนะฝึกให้ได้วันนี้ไม่ได้พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ไม่ได้มะรืนนี้เอาใหม่ฝึกกันทั้งปีปีนี้เป็นปีแห่งความมั่งมีมั่งคั่งทั้งโลกียทรัพย์แล้วก็อริยทรัพย์ให้มันรวยกันไปทั้งข้างนอกทั้งข้างในข้างนอกรวยด้วยข้างในก็ต้องรวยด้วยรวยนอกรวยในชีวิตอย่างนี้จึงจะเป็นชีวิต 200% รวยข้างนอกโลกียทรัพย์ 100% รวยข้างในอริยทรัพย์อีก 100% ใครมีชีวิต 200% ชีวิตนั้นสมบูรณ์เป็นชีวิตที่สูงส่งน่าเคารพน่ากราบน่าไหว้น่าบูชาน่าปลื้มปิติภาคภูมิใจทีเดียวฝึกกันให้ได้อย่างนี้นะลูกนะฝึกทำกันไปควบคู่กันไปหยาบหยาบจะไปคอยให้มันพร้อมเพราะว่ามันยากที่จะพร้อมมันจะต้องมีทรัพย์ไปพร้อมหมดนี่หมดสินแล้วลูกโตแล้วอะไรรวยแล้วถึงจะทำจะไปคอยเลยโอกาสอย่างนั้นหายากซึ่งจะไปโทษใครก็ไม่ได้แหละ
โทษตัวเราที่ชาติในอดีตไม่ได้สั่งสมความพร้อมเอาไว้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเพราะฉะนั้นเนี่ยความพร้อมในชาตินี้จึงยังไม่มีแต่เราสั่งสมทานศีลภาวนาเป็นต้นทานก็จะทำให้เรารวยศีลก็ทำให้เราสวยเราหล่อภาวนาก็ทำให้เราฉลาดมีสติมีปัญญามีความสมบูรณ์ทุกอย่างถ้าเราทำจากในอดีตแล้วจริงพร้อมเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่พร้อมในอดีตชาตินี้มันก็ยังไม่พร้อมแต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันพร้อมโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาควบคู่กันไปกับภารกิจที่เราเจอและภพชาติต่อไปเนี่ยเราจะได้มีความพร้อมอย่างสมบูรณ์ให้ทำอย่างนี้นะลูกนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราฝึกใจให้มันหยุดฝึกใจให้มันนิ่งในกลางของกลางอย่าไปยอมแพ้อย่าไปท้อแท้ท้อถอยนะฝึกไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตดูว่าเราทำถูกหลักวิชาไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่แล้วก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยุทธวิธีให้มันสู่ในสภาวะที่มันสมดุลสมดุลคือพอดีพอดีไอ้ตรงไหนตอนไหนมีความรู้สึกว่าพึงพอใจอยากจะวางใจอย่างนี้ไปเรื่อยๆแม้ไม่เห็นอะไรก็ตามนึกอะไรไม่ออกก็ตามแต่นั่งไปแล้วรู้สึกว่ามันสบายรู้สึกว่ามันหมดเวลาเร็วเหลือเกินมันโล่งมันโปร่งมันเบามันสบายอย่างนี้ถูกหลักวิชาเราก็ต้องทำตรงนี้ให้มันบ่อยๆซ้ำๆทำให้มันมากเข้าจนเกิดความชำนาญสมาธิก็จะถูกสั่งสมกันไปทีละเล็กทีละน้อยความละเอียดก็ค่อยๆก่อตัวขึ้นเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันก็จะแปรเปลี่ยนชีวิตเราจากมืดมาสู่ความสว่างจากไม่รู้มาเป็นผู้รู้จากไม่เห็นก็มากลายเป็นผู้ที่เห็นได้ขึ้นอยู่กับความเพียรความพยายามทำให้มันถูกวิธีอย่างนี้แหละเราก็จะได้กันทุกคนและยิ่งเราทำใจหยุดใจนิ่งเท่าไหร่เนี่ยบาปกรรมต่างๆมันก็ค่อยห่างไกลเราไปเรื่อยๆบุญกุศลก็เพิ่มเติมกันตลอดเวลาเลยตลอดวันตลอดคืนตลอดปีตลอดไปเติมกันอยู่เรื่อยๆจากไม่บริสุทธิ์ก็มาเป็นผู้ที่บริสุทธิ์จากผู้ที่บริสุทธิ์เล็กน้อยก็มาบริสุทธิ์ปานกลางอย่าบริสุทธิ์ปานกลางก็มาบริสุทธิ์มากมากเนี่ยชีวิตในโลกนี้ประเดี๋ยวประดาวเดี๋ยวก็จะหมดเวลาแล้วอดเปรี้ยวไว้กินหวานเรายังมีสิ่งที่เราจะทำความเบิกบานบันเทิงในสุคติโลกสวรรค์อีกยาวนานทีเดียวเพราะนั้นอดเปรี้ยวไว้กินหวานด้วยการอดทนอดกลั้นในการทำสิ่งไม่ดีเอาชนะมันด้วยความสง่างามเนี่ยโดยการหักดิบเอาชนะความชั่วแม้ว่าทรัพย์ภายนอกยังไม่สมบูรณ์แต่ทรัพย์ภายในนั้นเต็มเปี่ยมพอทรัพย์ภายในเต็มเปี่ยมเดี๋ยวทรัพย์ภายนอกก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆแหละให้อดทนสร้างบารมีกันต่อไปในตอนนี้ขอให้ทุกคนเอาใจมาหยุดนิ่งๆให้ใจใสใสนึกทบทวนบุญที่เราได้ทำผ่านมาในวันนี้ตั้งแต่เช้าบางท่านมาจากที่ไกลๆยิงลูกต่างแดนตื่นกันมาดึกๆทีเดียวอดหลับอดนอนกันมาทำความเพียรมาบูชาข้าพระนั่นก็น่าอนุโมทนาสรรเสริญจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอยู่ในสายตาของเทวดาของชาวสวรรค์เขาจะชื่นอกชื่นใจยินดีหรือใครที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดหรือในที่ไกลๆในปริมณฑลนี้เนี่ยออกจากบ้านมาด้วยความเบิกบานตั้งใจที่จะมาบูชาข้าพระมาประพฤติธรรมมาสร้างบารมีนี่บุญในความตั้งใจเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วพอมาถึงเราก็มาสวดมนต์ไหว้พระ
ระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแล้วก็ฝึกใจให้หยุดนิ่งปฏิบัติธรรมให้ใจหยุดนิ่งเพื่อจะให้กุศลธรรมนำบังเกิดขึ้นแล้วบังเกิดขึ้นแล้วใจจะเจริญขึ้นไปเรื่อยๆและเราก็ได้พร้อมใจกันถวายภัตตาหารเป็นสังฆทานแด่ภิกษุสมณเณรผู้ประพฤติธรรมให้ท่านได้มีกำลังในการศึกษาธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการทำพระนิพพานให้แจ้งและภาคบ่ายแล้วก็มาฟังเรื่องราวดีๆของผู้นำบุญยอดนักสร้างบารมีจะได้สั่งสมความดีเอาไว้เป็นต้นบุญต้นแบบที่งดงามทีเดียวเราก็ตรึกนึกถึงทุกบุญนะลูกนะมันไม่ใช่บุญเล็กบุญน้อยเลยบุญใหญ่ที่เป็นอสงไขยอัปปมาณังมารวมประชุมกันอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นดวงบุญที่สุขใสเหมือนกับเพชรที่เจริญในแล้วไม่มีตำหนิเลยสว่างสวัยเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันเป็นบ่อเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตตั้งแต่ปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอริยเจ้าจะต้องมีบุญอยู่ในเป็นฉากหลังในการส่งพลังดึงดูดสิ่งที่ดีงามโภคทรัพย์สมบัติทุกอย่างให้เราได้ดำเนินชีวิตสร้างบารมีได้สะดวกสบายยิ่งขึ้นไปนอกจากมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้วแล้วก็นึกถึงบุญนี้ได้ใจที่ชุ่มเย็นให้สบายสบายเดี๋ยวบุญวันนี้ก็จะไปดึงบุญที่เราได้ทำผ่านมาแต่เฉพาะเพิ่งผ่านมาหยกๆนี่บุญทุดงกลั่นแผ่นดินสร้างความใสส่งความสุขซึ่งผ่านไปเมื่อ1 อาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นไหมจ๊ะประเดี๋ยวเดียวกับ1 อาทิตย์แล้วเราได้มาทำในสิ่งที่เราไม่เคยกระทำกันมาก่อนเลยเนี่ยทุกบุญเลยตั้งแต่บุญสืบสานวัฒนธรรมคุณยายหรือบุญมาทดลองอยู่กรดอยู่ทุดงถือทุดงเขาวัดที่ลานธรรมมหาธรรมกายเจดีย์เนี่ยนึกถึงด้วยความชื่นบานทีเดียวเนี่ยในบุญที่ผ่านมานี้แล้วเราก็ได้ไปกลั่นแผ่นดินกันได้ใจที่ใสๆแล้วบุญถัดๆไปก็จะเรียงกันมาเลยนะบุญทอดกฐินบุญผ้าป่าบุญทุกๆบุญรวมมาหมดเป็นจุดเดียวกันเลยให้เป็นดวงที่สุขใสสว่างเนียนตาละมุนใจทีเดียวเราก็หยุดในหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปอย่างสบายสบายแล้วเราก็พร้อมใจกันอธิษฐานจิตนึกถึงบุญในสิ่งที่เราชอบแต่อย่าลืมนิพพานะปัจจโยโหตุให้เป็นปัจจัยที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานต้องเอาอันนี้เลยนึกถึงอันนี้ให้ได้จุดหมายปลายทางคือมรรคผลนิพพานที่สุดแห่งธรรมให้เราได้บรรลุตรงนั้นให้ได้บรรลุวิชา3วิชา8อภิญญา6ปฏิสัมภิทาญาณ4จรณะ15วิชาธรรมกายนะตั้งแต่ยังเยาว์วัยจนกระทั่งหมดอายุไขให้ทำแต่ความดีที่เป็นกุศลธรรมตลอดอย่าได้ทำบาปอกุศลให้ได้ที่สุดแห่งสมบัติคือรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานเกิดมาแล้วก็ให้มีสมบัติอจินไตยเหมือนผู้มีบุญในการก่อนที่ได้สมบัติอัศจรรย์ตักไม่พล่องโดยไม่ต้องทำมาหากินเลยเหมือนอย่างท่านเมนตกะเศรษฐีท่านโชติกะเศรษฐีหรือท่านจดินเศรษฐีเป็นต้นให้เรามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอายุยืนยาวได้สร้างบารมีกันไปนานๆ
เหมือนอย่างในสมัยพุทธกาลอายุเฉลี่ย100ปีแต่ผู้ที่มีอายุยืนยาวกว่าอายุเฉลี่ย100กว่าปี120ปีจนกระทั่งถึง160ปีเช่นพระพากุละเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นเรามาเกิดในยุคไหนที่เขามีอายุไขเฉลี่ยแค่ไหนก็ขอให้ไปสุดอายุตรงนั้นหรือเกินไปกว่านั้นกันไปอีกและก็ความยืนยาวดำรงอยู่ของชีวิตก็เป็นไปเพื่อการสร้างบารมีละความชั่วสร้างบารมีทำใจให้ใสให้หยุดให้นิ่งจะมีพวกพ้องบริวารก็ให้สื่อสัตย์สุจริตเป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์คนภัยคนพาให้ห่างไกลอย่าเข้าใกล้อย่าได้เจออย่าได้เจออคีภัยจลภัยราชภัยภัยทุกชนิดก็ให้ละลายหายสูญไปหมดให้พบแต่สิ่งที่ดีที่จะเกื้อกูลชีวิตการสร้างบารมีของเราให้มันสมบูรณ์ขึ้นนี่อธิษฐานไปนะจ๊ะในปัจจุบันในชาตินี้ก็เรามีความจำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพย์เพื่อหล่อเลี้ยงสังขารและความปลอดภัยในชีวิตของตนเองของครอบครัวหมู่ญาติก็ขอให้เราสมบูรณ์ด้วยทรัพย์สมบัติเราต้องประกอบธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าจะทำงานส่วนตัวทำงานเอกชนทำงานบริษัทห้างร้านรับราชการหรืองานอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัมมาอาชีวะให้บุญนี้บันดาลให้เจริญรุ่งเรืองให้สมบัติใหญ่ไหลมาเทมาทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดินและศึกษาเล่าเรียนก็ให้เป็นบัณฑิตเป็นนักปราชญ์เฉลียวฉลาดแตกฉานความรู้ของที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนและแทงตลอดให้หมดเลยให้หมดหนี้สินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีในชาติที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทำบุญหรือทำน้อยไอ้ตอนทำบุญส่งผลก็เจริญรุ่งเรืองพอตอนไหนไม่ได้ทำจะราชใช้ประมาทมีความตระหนี่แล้วก็ประมาทเพลิดเพลินในทางโลกไปสร้างบุญบาปก็ได้ช่องตัดสมบัติเราก็ทำให้เราลำบากทำมาหากินกับฝืดเครื่องไปหาเงินก็ไม่ค่อยเจอเงินเลยแต่ตรงกันข้ามคนมีบุญเงินก็มาหาเองช่องทางดีๆมาหาธุรกิจการงานที่เป็นนางมาแห่งทรัพย์ก็มาหาจะเริ่มรุ่งเรืองนี่ก็มีปรากฏให้เราได้เห็นกันอยู่เพราะฉะนั้นก็ให้บุญในบันดาลให้การทำมาหากินก็เราจะเริ่มรุ่งเรืองเราจะได้เอามาสร้างบารมีให้มันยิ่งขึ้นไปเวลาตายแล้วละจากโลกนี้แล้วจะได้มีความเป็นอยู่ในสุคติโลกสวรรค์ซึ่งมีชีวิตที่ยาวนานถ้าเรามีบุญน้อยแม้ไปสวรรค์ได้ก็จะไปเป็นเทวดาที่จนๆในหมู่เศรษฐีก็ต้องไปอยู่ข้างหลังเขาเนี่ยข้างท้ายเนี่ยเพราะว่าบนสวรรค์เขาไม่ได้ดูว่าตอนเป็นมนุษย์ใครเป็นยังไงจะมียศฐานบรรดาศักดิ์สูงต่ำแค่ไหนจะหล่อจะรวยจะสวยแค่ไหนก็ไม่ได้ดูก็ดูที่ใครสั่งสมบุญมามากและอยู่บนสวรรค์ก็ไม่ได้ดูว่าใครอายุยืนยาวอยู่มาตั้งนานแล้วเนี่ยเขาดูว่าใครมีบุญมากมีบุญมากรัศมีที่ออกจากกายจากเครื่องประดับก็มากบริวารสมบัติก็มากพิมานก็ใหญ่โตโอฬารเขาก็จะให้โอกาสผู้มีบุญนี่มียศมีความเป็นใหญ่แล้วก็ปกครองในเขตการปกครองต่างๆซึ่งบนสวรรค์นั้นมันใหญ่โตโอฬารกว่าเมืองมนุษย์มากมีเขตการปกครองแบ่งกันไปซับซ้อนกันเยอะแยะแล้วก็มีประชากรชาวสวรรค์ในแต่ละชั้นเนี่ยมากกว่าในเมืองมนุษย์เมืองมนุษย์นี่มีแค่ 6,000 กว่าล้านคนแต่นั่นอะแค่สวรรค์ชั้นเดียวก็มากกว่าแล้วนะเพราะว่าเขาอายุยืนแล้วก็ตกทอดกันมาอีกตั้งเยอะแยะอยู่บนนู้นนั่นแหละแต่ว่าในนรกก็มากกว่าแออัดกันมาก
บนสวรรค์ถึงมากแต่ก็ไม่แออัดเหมือนในนรกแล้วบนสวรรค์มีฤดูเดียวคือฤดูสบายไม่มีฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวฤดูใบไม้ผลิไม่มีฝนไม่มีหิมะเป็นฤดูสบายไม่มีความมืดไม่ได้ความสว่างมุมมืดไม่มีเลยสว่างสวยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของก็สว่างสวยจะสวนจะสะต้นหมากหลากไม้อะไรทุกอย่างมันสวยสดงดงามไปหมดแล้วก็มีแต่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวสาวราวอายุ 16-18 ปีหนุ่มก็ราว 18-20 ปีมีแต่เกิดกับตายไม่มีแก่ไม่มีเจ็บเพราะฉะนั้นไม่มีโรงพยาบาลไม่มีทันตแพทย์ฟันฟังเขาเนี่ยว่ากันไปชุดเดียวเลยทีเดียวนี่แปลกทีเดียวแหละห้องส้วมก็ไม่มีนะห้องส้วมไม่มีไม่มีการขับถ่ายเพราะว่าก็เป็นอาหารทิศเป็นธาตุสำเร็จสวยสดงดงามทีเดียวก็แบ่งเป็นสัตว์เป็นส่วนสวยเราจะต้องไปอยู่ตรงนั้นนานๆถ้าสร้างบุญแม้สร้างบุญแต่ถ้าสร้างน้อยก็ไปเป็นเทวดาจนๆมีวิมานน้อยๆอยู่ขอบภพโน่นไกลทีเดียวแหละอยู่น้อยๆตอนนี้นะไม่ได้รู้สึกอะไรเนี่ยเราจะเอาความคิดตอนเป็นมนุษย์ไปใช้ตอนเป็นเทวดานะไม่ได้เลยตอนเป็นมนุษย์เนี่ยเราจะมีความคิดเรามีบ้านหลังเล็กๆแค่นี้ก็พอมีเงินใช้อยากใช้อะไรก็ได้ใช้ได้อยากมีกินก็กินมีคนอยู่กับเราที่รู้ใจแค่ไม่กี่คนก็เพียงพอแล้วจะไปเอาอะไรกันมากมายนักวิมานบนสวรรค์ใหญ่โตจะไปอยู่กันไหวอย่างไรเนี่ยมันจำเป็นอย่าไปคิดอย่างนี้นะลูกนะพอไปเป็นชาวสวรรค์แล้วมันไม่ได้คิดอย่างนี้เนี่ยเขามีสังคมใหม่มีวัฒนธรรมใหม่ขนบธรรมเนียมประเพณีใหม่ซึ่งเราจะต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจเราจะได้เตรียมตัวได้มีกายมนุษย์อยู่ยังมีโอกาสที่จะเตรียมตัวเตรียมใจสั่งสมบุญสั่งสมบารมีเพราะฉะนั้นยิ่งเราบริสุทธิ์มากโดยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาบริสุทธิ์จากความโลภความโกรธความหลงมากเราก็มีบุญมากมีบุญมากเราก็มีสมบัติใหญ่มากมากทีเดียวและกายเทวดาเนี่ยอย่านึกว่าตัวเล็กๆนะตัวใหญ่ใหญ่ขนาดตกใจทีเดียวตัวเขาใหญ่มากนะลูกนะไม่ได้เล็กๆเหมือนพวกเราไม่ได้ใหญ่ขนาดฝรั่งฝรั่งนี่ไปเทียบกับเขาแล้วเหมือนเด็กๆเหมือนมดเหมือนนะอยู่วิมานกะทีนี่หลังเล็กๆในสวรรค์ชั้นต้นๆในพระไตรปิฎกบันทึกเอาไว้สูง12โยชน์เรานึกไม่ออกแล้วโอ้โหทำไมมันสูงกว่าตึกEmpire State ตึกเชียร์หรือตึกอะไรที่มันสูงสูงที่สุดในโลกในเวลานี้เนี่ยแล้วมันจะไปอยู่กันยังไงเราคงนึกว่ามันเป็นคอนโดสูงสูงนั่นก็จินตนาการกันไปมันไม่ใช่อย่างนั้นนะลูกนะกายเทวดาเขาใหญ่เวลาไปอยู่ในวิมานใหญ่ๆเนี่ยมันเหมาะมันสมกันทีเดียวแหละเพราะว่าใหญ่อย่างนี้แหละจึงต้องมีบริวารเยอะๆต้องมีบริวารมากที่จะอำนวยความสะดวกดูแลในทุกสิ่งทุกอย่างมันเรื่องเหลือเชื่อนะแต่มันก็เป็นความจริงซึ่งพิสูจน์ได้ไปรู้ไปเห็นได้สัมผัสถูกต้องได้แต่เราได้เข้าถึงธรรมกายได้ศึกษาวิชาธรรมกายแล้วเนี่ยไปศึกษากันได้ทั้งนั้นแหละเดี๋ยวก็ต้องรู้ถูกเห็นถูกเห็นจริงๆนะไม่ใช่เลอะเลอะเทอะๆนะเห็นนิดนิดหน่อยหน่อยจับจับช่วยช่วยกันนึกว่าไปเห็นจริงที่จริงเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงไอ้พวกเลอะเลอะนั่นก็มีอยู่เ
จิตมันไม่บริสุทธิ์ตั้งแต่เบื้องต้นนั่งเพื่ออยากเด่นอยากดังอยากให้คนเขาเข้าใกล้เคารพนับถือเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งลาภสักการะอย่างนี้เนี่ยนั่งกี่ล้านปีมันก็ไม่เห็นของจริงมันก็เลอะเทอะกันไปอย่างนั้นเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วก็ผู้อื่นที่จะทำให้เขาเข้าใจผิดเข้าใจผิดอย่างนี้อันตรายภพภูมิที่อยู่ของผู้ที่พยายามสร้างความสำคัญให้เกิดขึ้นกับตัวเนี่ยเขามีอยู่นะลูกนะอันตรายนะจ๊ะถ้าใครมีอัธยาศัยอย่างนี้โดยไม่รู้ตัวไม่มีเจตนาก็เลิกซะฝึกให้มันจริงๆให้มันหยุดให้มันนิ่งให้มันบริสุทธิ์จริงๆจะได้เข้าถึงของจริงที่มันอยู่ภายในซึ่งพอถึงตรงนั้นเราจะรู้ได้เองเข้าใจเองมันจะรู้เลยมันจริงหรือไม่จริงถึงตรงนั้นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องฝึกไปตามขั้นตอนตามหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านวางหลักสูตรเอาไว้แต่ว่าหลักสำคัญก็คือหยุดกับนิ่งถ้าหยุดได้สนิทสมบูรณ์แล้วไอ้เลอะเทอะมันไม่มีจะเลอะเทอะไอ้ตอนที่มันหยุดไม่สนิทมันหยุดไม่ได้นั่นเองแหละถ้าหยุดได้แล้วไม่เลอะจะรู้เห็นนี่ไปตามความเป็นจริงถ้าหยุดไม่ได้แล้วเลอะฟุ้งซ่านกันไปเรื่อยเปื่อยนี่มันเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามฝึกให้มันหยุดให้มันได้พอหยุดติ้งมันบริสุทธิ์มันมีความสุขมีความเบิกบานจิตมันเป็นหนึ่งทีเดียวแหละมันนิ่งในนิ่งนิ่งในนิ่งกันไปเรื่อยๆนิ่งกันไปเรื่อยๆมีความสุขในตัวของตัวเองไม่ต้องการให้ใครมาสรรเสริญเยินยอไม่ได้ต้องการลาภสักการะแต่ลาภสักการะมันมาเองด้วยความบริสุทธิ์มันดึงดูดมันมาด้วยความบริสุทธิ์เท่านั้นแหละนี่คือข้อสังเกตนะลูกนะข้อสังเกตเมื่อเราตั้งใจมาปฏิบัติทำแล้วเนี่ยต้องเอาให้มันได้ของจริงๆอย่าไปยินดีไอ้ของที่มันไม่จริงเลยมันจะเสียเวลาในเมืองมนุษย์และแถมมีพิษมีภัยกับตัวเองด้วยจะทำให้คนเขาหลงผิดเข้าใจผิดแล้วพลอยทำให้สะเทือนมาถึงวิชาธรรมกายถึงพระพุทธศาสนาว่าปฏิบัติธรรมะทำไมมันเป็นอย่างนี้เนี่ยนี่ต้องทำความเข้าใจด้วยนะลูกนะทีนี้เราก็หยุดนิ่งนิ่งให้ใจใสใสให้ใจสบายสบายให้เบิกบานให้มันแช่มชื่นนึกอธิษฐานจิตไปเรื่อยอธิษฐานไปแล้วก็ส่วนถึงแล้วก็แบ่งบุญไปด้วยอุทิศส่วนกุศลอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษบุพการีหมู่ญาติญาติสนิทวิสหายสัมบัติชนผู้เป็นที่รักของเราจะไปอยู่ในภพภูมิใดก็ตามก็อนุภาพพระธรรมกายแห่งมหาภูชนียาจารย์ผู้มีความคล่องแคล่วเชี่ยวชาญในวิชาธรรมกายได้โปรดนำบุญนี้ไปให้แก่หมู่ญาติดังกล่าวที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากที่มีสุขมากแล้วก็ให้มากยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะแล้วก็นึกในใจแล้วเราก็ทำใจให้มันใสๆนิ่งๆพอเรากระดิกจิตอย่างนี้เนี่ยในกลางของกลางมหาปูชนียาจารย์ท่านก็ทำตามความปรารถนาของเราเลยท่านก็ช่วยทำความปรารถนาของเราเนี่ยแล้วเราก็นึกแผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณนั้นแหละให้เขามีความสุขให้เขาพ้นจากความทุกข์กายทุกข์ใจด้วยการเริ่มต้นที่สภาธรรมกายสากลของเราจิตที่ประกอบไปด้วยเมตตามันจะเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและความบริสุทธิ์มันจะสว่างเป็นดวงสว่างกลมไปทุกทิศทุกทางแล้วมันขยายทีเดียว
ไปพร้อมกันเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนไปพร้อมเหมือนเราอยู่เป็นจุดศูนย์กลางที่ข้างในศูนย์กลางมันกลางดวงแก้วข้างในไม่ใช่ผิวๆนะจ๊ะแล้วขยายออกไปขยายออกไปจากสภาธรรมกายเดี๋ยวพอเรานึกแผ่ไปผู้ที่ก็มีกายละเอียดกายทิพย์ตั้งแต่พรหมเทวาลูกะเทวาอากาศเทวาก็จะสว่างไปด้วยใจจะใสสว่างก็ปลื้มไปด้วยสว่างแล้วเราก็ขยายไปครอบคลุม 2,000 ไร่วัดพระธรรมกายดวงแห่งความเมตตาก็ขยายโตขึ้นครอบคลุมคลองหลวงครอบคลุมจังหวัดปทุมธานีครอบคลุมจังหวัดข้างเคียงประเทศไทยประเทศเพื่อนบ้านนานาชาติทั่วโลกไม่จำกัดเชื้อชาติศาสนาและเผ่าพันธุ์แล้วก็ขยายไปโตไปเรื่อยๆทุกทิศทุกทางทีเดียวโดยมีเราเป็นจุดศูนย์กลางมันจะสว่างจะใสทุกทางเลยซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมันกลมไปหมดละทุกทางทุกทิศมีกี่ทิศกี่ทางมันไปหมดเลยเมื่อเราเป็นศูนย์กลางสรรพสิ่งและสรรพสัตว์ทั้งหลายโตขึ้นไปเรื่อยๆขยายออกไปยังไม่มีขอบเขตทีเดียวโตไปเลยกายเราจะเบาจะบางเบาขยายเนี่ยดวงธรรมแห่งความเมตตาฉายแสงไปเรื่อยๆแสงที่สม่ำเสมอเท่ากันไปทุกจุดเลยแสงแห่งความบริสุทธิ์ที่ปราศจากมลทินขยายไปหมดเลยขยายไปเรื่อยๆยิ่งเรานิ่งและส่งความปรารถนาดีเนี่ยมันยิ่งโตไปจะใสจะสว่างสุดขอบฟ้าสุดขอบภพไปเลยเราจะนิ่งอยู่ตรงกลางแต่ความรู้สึกเรามันไปหมดเลยเนี่ยขยายไปถึงไหนความรู้สึกไปถึงตรงนั้นน่ะไปถึงทุกจุดเลยขยายไปเรื่อยตามกำลังแห่งการหยุดนิ่งและบุญบารมีของเรามันก็จะขยายไปได้ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งขยายเห็นไหมจ๊ะเนี่ยว่าถ้านิ่งได้แล้วมันมีความสุขเราจะมีความรู้สึกว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีความสุขที่เราอัดฉีดเข้าไปเลยขับไล่มลทินในจิตในใจในธาตุในธรรมเห็นจำคิดรู้ไปของเขาเนี่ยให้มันละลายไปเรื่อยๆเจือจางลงไปเรื่อยๆเรายิ่งเบิกบานยิ่งแผ่เมตตายิ่งเบิกบานทีเดียวเนี่ยมันไปทุกทางเลยกลมหลับตัวไปเลยโตขึ้นไปเรื่อยๆสุขใสไอ้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
กันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงถนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตาทำใจให้เบิกบานนะจ๊ะคราวนี้เราก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมุติให้เป็นที่โล่งๆว่างๆเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรงเป็นที่โล่งๆ ว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็มานึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายที่ท่านได้สอนเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจมีทั้งหมด7ฐานฐานที่1อยู่ที่ปากช่องจมูกหญิงซ้ายชายขวาฐานที่2อยู่ที่หัวตาหญิงข้างซ้ายชายข้างขวาตรงที่น้ำตาไหลฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่6อยู่ในกลางท้องระดับเดียวกับสะดือของเราโดยสมมุติว่าเรามีเส้นได้อยู่2เส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงนี้แหละเรียกว่าฐานที่6เป็นที่สิงสถิตของดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่
ธรรมดวงนี้นะสำคัญมากถ้าไม่มีธรรมดวงนี้เราก็มาเกิดเป็นกายมนุษย์ไม่ได้ธรรมดวงนี้ถ้าผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็รุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็ร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็ดับไปด้วยเพราะฉะนั้นธรรมดวงนี้สำคัญมากเมื่อมีอยู่ในตัวของเราทุกคนก็เป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าเราตั้งใจปฏิบัติฝึกใจให้อยู่ที่นิ่งจะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนถ้าตั้งใจจริงทำให้มันถูกวิธีนะจ๊ะต้องเข้าถึงกันอย่างแน่นอนที่ไม่ถึงแล้วเป็นไม่มีทีเดียวแหละเพราะว่าทุกคนมีธรรมดวงนี้ที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบทรงรักษากายมนุษย์หยาบนี้เอาไว้ฐานที่เจ็ดอยู่เหนือจากสะดือเหนือจากฐานที่หกขึ้นมาสองนิ้วมือก็คือเหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนั่นเองโดยสมมติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นด้ายทั้งสองที่ฐานที่หกนั่นสูงขึ้นมาคือฐานที่เจ็ดฐานที่เจ็ดจึงสูงจากฐานที่หกขึ้นมาแค่สองนิ้วมือเราจะต้องจำหลักวิชานี้เอาไว้แต่ฐานที่สำคัญที่สุดคือฐานที่เจ็ดเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นหลับตรงนี้ตื่นตรงนี้มาเกิดตรงนี้ตายตรงนี้สำคัญอย่างนี้นะจ๊ะเมื่อเรารู้ว่าฐานที่เจ็ดนี้นะเป็นที่ที่เราจะต้องตายจะต้องถอดกายตรงนี้นะต้องศึกษากันให้ดีแล้วทำตรงนี้ให้มันคล่องเพราะหลักวิชามีอยู่ว่าถ้าจิตผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติก็เป็นที่ไปสวรรค์แต่ถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคติก็เป็นที่ไปอบายไปนรกนั่นเศร้าหมองหรือผ่องใสจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากซึ่งเป็นตอนสุดท้ายของชีวิตตอนใกล้จะตายนั้นน่ะกรรมมาลมกรรมนิมิตตาลมกตินิมิตตารมคือภาพสิ่งที่เรากระทำความดีหรือชั่วนั่นน่ะรวมทั้งอุปกรณ์ที่เราทำมันจะมาฉายให้เห็นอยู่คนเดียวไม่มีใครเห็นกับเราแล้วก็จะเห็นทางที่จะไปที่เรียกว่ากตินิมิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราทุกคนจะต้องตายเนี่ยจะต้องศึกษาเอาไว้ให้ดีต้องตายให้เป็นถ้าตายไม่เป็นแล้วอันตรายเพราะว่ามาตายไปสู่ปรโลกแล้วชีวิตในปรโลกนั้นมันยาวนานถ้าสุขมีความสุขก็สุขยาวถ้าไปเจอทุกข์ก็ทุกข์ยาวยาวนานเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปีเป็นพุทธันดรกันทีเดียวเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษากันให้ดีว่าทำอย่างไรถึงจะไปดีเมื่อจะต้องตายตรงฐานที่เจ็ดแล้วก็ขึ้นอยู่กับความใสกับหมองเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทำความใส
ให้ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะให้ได้มัจจุราชนะไม่ได้ผัดผ่อนให้เราเลยว่าตอนนี้เรายังไม่พร้อมขอผัดผ่อนก่อนนั้นยังไม่อยากจะตายให้ลูกโตให้ล้านโตใช้หนี้ใช้สินให้หมดให้ได้ทำบุญกันให้เต็มที่ซะก่อนขอผัดผ่อนกันไปก่อนอย่างนี้เนี่ยมัจจุราชไม่เคยผัดผ่อนชีวิตให้กับใครเลยถึงได้เรียกว่ามัจจุมานจะเอาความตายมาตัดรอนมาขัดมาขวางมาถอดกายกันไปซะก่อนเพราะพอถอดกายกันไปแล้วเท่านั้นแหละหมดสิทธิ์แล้วหมดสิทธิ์ที่จะทำความดีไปแล้วพอถึงตอนนั้นชีวิตในปรโลกก็อันตรายเพราะฉะนั้นเมื่อผัดผ่อนไม่ได้แล้วเราก็ต้องตายตายแล้วก็ต้องไปปรโลกจะไปปรโลกทุกติและสุคติขึ้นอยู่กับหมองกับใสดังนั้นก็ต้องทำให้มันใสเอาไว้ให้ใจนะมันใสใสเอาไว้เรื่อยๆใสที่ฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเมื่อผัดผ่อนกับมัจจุราชไม่ได้ก็ไม่ควรจะมีข้ออ้างข้อแม้หรือเงื่อนไขในการที่เราจะประพฤติปฏิบัติธรรมจะฝึกใจให้มันหยุดให้มันนิ่งจะไปมีข้ออ้างข้อแม้เงื่อนไขอย่างใดนั้นไม่ได้เลยจะขอให้ร่างกายแข็งแรงปลอดกังวลจากธุรกิจการงานลูกหลานโตก่อนหมดหนี้หมดสินหรือให้รวยซะก่อนจึงค่อยมาทำอะไรนะมันผัดผ่อนไม่ได้เลยเมื่อเป็นอย่างนี้เราก็จะต้องพร้อมเสมอโดยเตรียมตัวร้อยพร้อมฝึกใจนะให้มันมาหยุดให้มันนิ่งอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้จนกระทั่งความใสนะมันปรากฏปกติแล้วนะความใสเนี่ยมันมีอยู่แล้วเป็นแผนผังของชีวิตคือมีดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะกายในกายกายมนุษย์ละเอียดกายที่พรหมรูปพรหมกายธรรมโคตรภูโสดาสกิทาคาอนาคาพระอรหันต์ทุกกายมีอยู่แล้วในตัวธรรมทุกดวงก็มีอยู่แล้วแล้วก็อยู่ในตัวนี่ไม่ได้อยู่นอกตัวของมันมีอยู่แล้วล้วนแต่ใสทั้งสิ้นแล้วก็ใสยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งละเอียดยิ่งใสใสขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวยขึ้นไปเรื่อยๆนี่มีอยู่แล้วนะจ๊ะพระรัตนตรัยคือพุทธรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะหรือธรรมกายนั้นน่ะก็มีอยู่แล้วในตัวแล้วก็ใสมากสว่างมากสวยมากเราจะต้องทำความใสนี้มันปรากฏขึ้นมาด้วยใจที่หยุดที่นิ่งความยากมันอยู่ตรงนี้แหละที่จะทำให้ใสให้มันใจมันหยุดมันนิ่งหยุดแรกเนี่ยมันยากแต่ก็ยากไม่มากถ้าเราตั้งใจจะฝึกให้มันหยุดมันยากพอสู้กันพอที่เราจะใช้ความเพียรของเราในทุกอริยาบททุกกิจกรรมทุกกิจวัตรสามารถจะฝึกฝนกันไปได้ถ้าเรามีความเพียรทำให้มันถูกหลักวิชาคือสบายสบายอย่าไปเคร่งเครียดเอาจริงเอาจังเกินไปแบบวิธีโลกโลกถ้าหากว่าเราทำอารมณ์ของเราให้ละเอียดอ่อนที่หลวงพ่อใช้คำว่าโรแมนติกคือให้ละเอียดอ่อน
นุ่มนวลสบายๆเดี๋ยวเราก็จะเข้าถึงความใสภายในได้อย่างน่าอัศจรรย์ทีเดียวความใสนั้นเป็นของละเอียดเราก็จะต้องทำใจของละเอียดเท่ากับความใสที่มีอยู่ในตัวเราจะไปใช้วิธีทางโลกไม่ได้มันกลับตลับปัดกันตรงกันข้ามกันตรงกันข้ามกันเลยหยาบกับละเอียดหยาบก็ต้องใช้วิธีหยาบหยาบละเอียดก็ต้องใช้วิธีละเอียดละเอียดนี่ต้องจับหลักตรงนี้ให้ดีจะมาใช้วิธีฮึดฮัดจริงจังดึงดันกันแบบทางโลกไม่ได้มันต้องละเอียดอ่อนต้องนุ่มนวลต้องฟ่องเบาสบายแล้วก็ค่อยๆฝึกไปด้วยใจที่เยือกเย็นใจร้อนๆเอามาใช้กับวิธีนี้ไม่ได้เลยต้องใจเย็นๆถึงจะเห็นภาพได้ถึงจะเข้าถึงความใสในตัวได้ต้องใจเย็นๆนะลูกนะพระเดชพระคุณหลวงปู่ก็ถ้าให้นึกดวงใสๆหรือองค์พระใสๆให้นึกถึงดวงอาจจะเป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวหรือทะเลแห่งดวงดาวทะเลแสงจันทร์สร้างบรรยากาศให้ใจมันนุ่มนวลหรือทะเลบุญที่รวมตัวมาเป็นดวงบุญใสๆกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วกายสิทธิ์ไว้อยู่ในกลางกายฐานที่7นึกตรงนั้นค่อยๆนึกเมื่อเรานึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยมากก็นึกได้ง่ายนึกเหมือนไม่ได้ตั้งใจจะนึกอย่างนั้นภาพนั้นก็ปรากฏแล้วแต่ว่าชัดเจนแล้วไม่ชัดเจนอีกเรื่องนึงแต่พอมีภาพทางใจเป็นดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอย่างใดอย่างหนึ่งนึกไปนึกบ่อยๆใจมันก็คุ้นเดี๋ยวสิ่งที่เรานึกนั่นก็จะเปลี่ยนมาเป็นเห็นว่าใจมันคุ้นเคยหนักเข้ามันจะเห็นนี่มันอัศจรรย์ตรงนี้แหละจากสิ่งไม่มีทำให้มันมีขึ้นมาได้ในขั้นของบริกรรมนิมิตนะจ๊ะในขั้นของบริกรรมนิมิตนึกนักเข้าก็จะเป็นอุกหะนิมิตเหมือนเราจำลองภาพดวงแก้วใสๆหรือองค์พระใสๆมาไว้ในตัวได้ในตรงฐานที่7นั้นได้ต้องนึกบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าในทุกอริยาบทที่ให้การบ้านไปนั่นแหละฝึกไปเรื่อยๆสบายๆเดี๋ยวก็จะมีภาพทางใจเป็นอุกหะนิมิตแล้วพอใจละเอียดมากเขาก็เป็นปฏิภาคนิมิตขยายใหญ่ได้เล็กได้มันจะปรากฏเกิดขึ้นกับมันในใจทีเดียวแล้วถ้าเราประคองได้ถูกส่วนใจมันนิ่งนุ่มนวลมันก็จะตกศูนย์วูบลงไปภาพที่เราสร้างขึ้นมามันก็จะหายแต่ว่าเข้าถึงภาพที่เป็นจริงสิ่งที่มีอยู่จริงคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานกลมเหมือนกันแต่อารมณ์ไม่เหมือนกันคือดวงกลมใสๆมาพร้อมกับอารมณ์ที่เป็นสุขสบายเบิกบานบริสุทธิ์
เป็นกุศลธรรมเกลี้ยงกล่าวจากบาปอกุศลและก็เป็นสัมมาทิฏฐิใจจะเป็นหนึ่งพร้อมกับความบริสุทธิ์ความสุขความสบายปรากฏเกิดขึ้นพอทำตรงนี้ได้แล้วสิ่งต่อไปก็ง่ายแล้วล่ะในการที่จะเข้าถึงสิ่งที่มีอยู่แล้วถัดๆไปจะเป็นดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะหรือกายในกายก็ง่ายแล้วมันยากตอนแรกตอนที่หลวงพ่อว่านั่นแหละวันนี้อากาศเย็นสบายสบายมากๆทีเดียวเหมาะสมต่อการฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆเมื่อเราได้เรียนหลักวิชาแล้วแต่ในแง่การปฏิบัติเราต้องทำใจให้มันโรแมนติกให้มันละเอียดอ่อนเราจะนึกขยายตัวของเราเนี่ยไปสุดขอบฟ้ากลมกลืนไปกับบรรยากาศอย่างนี้ก่อนก็ได้แล้วก็จะมีแต่ดวงใสๆหรือองค์พระใสๆอยู่ภายในที่ลอยเคว้งคว้างเหมือนดวงดาวที่ลอยกลางอวกาศอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะแล้วก็ค่อยๆนึกไปตรึกไปนึกไปหยุดใจไปเบาๆสบายๆแม่ไม่เห็นอะไรก็ไม่เป็นไรแล้วก็ทำใจให้มันนิ่งๆนิ่งอย่างเดียวเท่านั้นก็ได้นิ่งเฉยๆก็ได้พอถูกส่วนเดียวมันก็ละเอียดลงไปถึงจุดแห่งความสว่างภายในใจก็จะสว่างขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในกลางความสว่างจะวางใจนิ่งเฉยๆก็ได้นะจ๊ะนิ่งเฉยๆหรือจะภาวนาสัมมาอรหังประกอบด้วยก็ได้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมสบายสบายอย่างละเอียดอ่อนเบาเบาให้ใจใสใสหยุดในหยุดนิ่งในนิ่งลงไปโดยไม่ต้องนึกถึงอะไรก็ได้นะจ๊ะโดยจะนึกเป็นดวงใสองค์พระใสก็ได้โดยจะนึกถึงภาพมหาปูชนียาจารย์ก็ได้เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับบางคนที่ถูกจริตอัธยาศัยนะจะนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่คุณยายก็ได้นึกแล้วบางคนก็เห็นเต็มองค์บางคนก็เห็นบางส่วนเห็นแค่ไหนเราก็ดูไปเรื่อยๆอย่างสบายสบายส่วนคนที่ทำเป็นแล้วในระดับหนึ่งคือดวงใสนี่เห็นชัดแล้วก็อาจจะหยุดลงไปเบาๆกลางดวงใสๆนั่นไปเรื่อยๆถ้าเป็นองค์พระก็หยุดในกลางองค์พระเดี๋ยวท่านก็จะขยายกว้างออกไปขยายออกไปเองแล้วก็มีองค์ใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ขยายองค์ใหม่ที่มาเนี่ยจะสุขใสกว่าเดิมสว่างสวยกว่าเดิมโตใหญ่กว่าเดิมสว่างแล้วก็มองไปตรงกลางไปเรื่อยๆ
จนกระทั่งการมองตรงกลางนะเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติคือพอแตะเบาๆมันก็ขยายกว้างไปเลยกว้างไปรอบทิศเลยแล้วก็ตัวของเราหรือความรู้สึกของเรานะก็จะอยู่ตรงกลางเองเหมือนตรงกลางของสรรพสิ่งทั้งหลายนะหยุดไปเรื่อยจนกระทั่งเราเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับองค์พระแก้วขาวใสบริสุทธิ์สว่างก็ไปเรื่อยๆเนี่ยปล่อยไปนิ่งไปใจก็เข้ากลางไปเองการเข้ากลางเนี่ยมันจะเป็นการแหวกนะจ๊ะหรือดันเข้าไปมันต้องหยุดนิ่งๆอย่างเดียวพอละเอียดแล้วมันถึงจะเข้ากลางได้ดวงก็ใสองค์พระก็ใสแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไปอย่างที่มันอยากจะเป็นเป็นอย่างที่เป็นไปนั่นแหละแล้วก็หยุดนิ่งไปให้ใจสบายสบายหยุดไปเรื่อยๆยิ่งหยุดยิ่งนิ่งก็ยิ่งดิ่งไม่หยุดเลยยิ่งหยุดยิ่งบริสุทธิ์ยิ่งบริสุทธิ์ก็ไปเรื่อยๆก็ยิ่งมีความสุขมีความเบิกบานให้หยุดฝึกหยุดฝึกนิ่งอย่างนี้นะลูกนะฝึกให้นิ่งนิ่งสบายสบายให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ข้างมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาเบาๆนะจ๊ะหลับตาเบาๆพอสบายสบายทำใจให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสหยุดใจเข้าไปที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดอย่างสบายสบายฝึกให้ติดเป็นนิสัยแม้ว่าจะยังไม่เห็นอะไรก็ตามฝึกหยุดนิ่งๆให้ใจคุ้นเคยกับศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดฝึกให้นิ่งๆ นิ่งเฉยๆเดี๋ยวก็จะถูกส่วนไปเองคือกายมันจะเบาใจจะเบาละเอียดแล้วก็จะค่อยๆขยายกลืนไปกับบรรยากาศไปเลยเหมือนเราไม่มีร่างกายแล้วพอเราฝึกบ่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าคือจุดของความโล่งโปร่งเบาสบายอย่างแท้จริงที่ตัวของเราหรือร่างกายเราหายไปเลยกลืนไปกับบรรยากาศแม้จะยังไม่เห็นอะไรก็ตามแต่ฝึกบ่อยๆก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าจนกระทั่งพอเราเริ่มหลับตา
เบาๆแค่นั้นเองมันก็จะบึ๊ดไปเลยถึงจุดตรงนี้และใจก็จะค่อยๆคุ้นเคยกับความละเอียดความไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายแล้วคราวนี้แสงสว่างก็จะมาเป็นความสว่างกว้างสว่างตั้งแต่สว่างเหมือนฟ้าสางๆแล้วความสว่างก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเหมือนความสว่างของดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันแต่ว่าเนียนตาละมุนใจเหมือนแสงของพระจันทร์แสงดวงจันทร์คือเป็นความสว่างที่เรามองได้นะไม่แสบตาไม่เครื่องตาแต่แสงนั้นมากับความสุขความสบายความเย็นกายเย็นใจแต่ไม่ได้หนาวมันเย็นสบายแล้วเดี๋ยวเราก็จะเห็นจุดเล็กๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันบ้างเป็นจุดสว่างหรือเป็นดวงสว่างที่ใจนิ่งทีเดียวนิ่งใจนิ่งแน่นลงไปก็เดิมเมื่อเราทำบ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำอีกความชำนาญก็เกิดขึ้นพอเราเริ่มหลับตาเราก็จะเห็นจุดสว่างตรงนี้เลยจุดสว่างเหมือนดวงดาวในอากาศหรือเป็นดวงสว่างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญหรือดวงสว่างที่เจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์มันก็จะชัดขึ้นเลยแล้วก็ถ้าเราฝึกเพิ่มขึ้นทำบ่อยๆซ้ำๆมันก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตาคือหลับตาก็เห็นเท่ากับลืมตาเห็นลืมตาเห็นก็เท่ากับหลับตาเห็นเห็นดวงสว่างใสๆเนียนตาละมุนใจพอเราหยุดนิ่งกันไปเรื่อยๆพอถูกส่วนดวงก็ขยายขยายกันมาเองออกมาเองขยายมาเลยแล้วก็เกิดดวงใหม่ทีละดวงไปเรื่อยๆดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติดวงวิมุตติญาณทัศนะฝึกบ่อยๆทำบ่อยๆเราก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตาแล้วก็จะมาถึงจุดนี้ได้เร็วเข้าคือพอหลับตาก็เห็นดวงในดวงเลยเห็นดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาวิมุตติญาณทัศนะซึ่งเป็นดวงที่ขยายมาจากจุดสว่างและใจก็เบิกบานพอถึงกลางดวงวิมุตติญาณทัศนะก็จะเห็นจุดสว่างที่ขยายออกมาเป็นกายมนุษย์ละเอียดที่เหมือนกับกายมนุษย์หยาบนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับเราเนี่ยจะเห็นตัวเราเองเนี่ยท่านหญิงเหมือนกับท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชาย
ตอนแรกก็เห็นเป็นกายเล็กๆโตขึ้นมาเรื่อยๆเท่าตัวเราเป็นตัวของเราแล้วแหละก็จะเห็นชัดเห็นตัวเองชัดฝึกบ่อยๆก็จะเห็นทั้งหลับตาและลืมตาเนี่ยมันชัดเท่ากันแล้วก็พอหลับตาก็มาถึงกายนี้เลยกายมนุษย์ละเอียดทำบ่อยๆมันก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับกายมนุษย์ละเอียดมีความรู้สึกมีอารมณ์เหมือนเป็นกายมนุษย์ละเอียดเป็นชีวิตอีกระดับหนึ่งและใจก็จะใสสะอาดบริสุทธิ์เกลี้ยงเกลากระเดิมจะเห็นความแตกต่างระหว่างใจที่เกลี้ยงเกลากับไม่เกลี้ยงเกลาเกลี้ยงเกลาจากอกุศลธรรมแล้วก็มีความผ่องใสด้วยกุศลธรรมและความผ่องใสของกุศลธรรมเนี่ยให้ความสุขให้ความเบิกบานมากส่วนใจที่ยังไม่เกลี้ยงเกลาจากบาปอกุศลธรรมเป็นใจที่หดหู่คับแคบอึดอัดแต่ใจที่เต็มไปด้วยกุศลธรรมนั้นน่ะจะบริสุทธิ์สว่างสะอาดสงบมีความสุขเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆพอทำบ่อยๆก็คุ้นกับกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดเราจะเห็นศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดได้ชัดชัดเจนทีเดียวและใจของกายมนุษย์ละเอียดจะไปหยุดอยู่ตรงนั้นทั้งศูนย์กลางกายฐานที่7ของกายมนุษย์ละเอียดทำบ่อยๆก็จะไปถึงศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดได้เร็วเข้าจนกระทั่งหลับตาลืมตานั้นเท่ากันเข้าถึงกายมนุษย์ละเอียดจนเห็นความแตกต่างของกายมนุษย์ละเอียดกับกายมนุษย์หยาบได้ชัดเจนขึ้นกว่าเดิมจนกระทั่งแจ่มแจ้งเลยพอทำบ่อยๆก็เข้ากลางกายมนุษย์ละเอียดได้ก็จะเห็นดวงธรรมในกลางกายมนุษย์ละเอียดทำนองเดียวกันกับกายมนุษย์หยาบคือดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุตติญาณทัสสนะทำบ่อยๆทำเนืองๆเราจะเข้ามาถึงดวงธรรมชุดที่สองซึ่งเชื่อมระหว่างกายมนุษย์ละเอียดกับกายทิพย์หยาบได้เร็วขึ้นแล้วก็เห็นชัดขึ้นใสขึ้นสว่างขึ้นเห็นการถอดหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงหรือหลุดออกจากแต่ละดวงธรรมดวงธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะเห็นการถอดออกหรือหลุดไปสู่อีกดวงธรรมหนึ่งได้ชัดเจนแล้วก็ชำนาญขึ้นเร็วขึ้นจนจุดสว่างในกลางดวงวิมุตติญาณทัสสนะขยายออกมาเป็นกายทิพย์หยาบเราจะเห็นกายทิพย์หยาบได้ชัดเจน
ไม่ต้องจินตนาการเลยจะเห็นเป็นไปเองนะเพราะมันอยู่แล้วเป็นกายที่ไม่ได้ปรุงแต่งขึ้นมาแต่ว่ามีมาดั้งเดิมเป็นแต่เพียงเราเข้าไม่ถึงพอเข้าถึงจึงเห็นกายที่หยาบที่มีลักษณะแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดโดยสิ้นเชิงแต่เขาหน้ายังคล้ายๆกับเราอยู่บ้างแต่พอมองออกเป็นกายทิพย์ของเราเป็นตัวเราที่เป็นกายทิพย์ทำบ่อยๆทำซ้ำๆทำเนืองๆมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางเราก็จะเห็นชัดทั้งหลับตาและลืมตาชัดเท่ากันชัดจนเห็นรายละเอียดรายละเอียดของเครื่องประดับตั้งแต่บนศีรษะเรื่อยไปเลยเห็นเครื่องแต่งตัวชัดเครื่องประดับที่สวมอยู่ในตัวเห็นชัดเจนโดยมองธรรมดาด้วยใจที่หยุดนิ่งๆตรงกลางแต่จะเป็นการเห็นได้ถนัดชัดเจนไปทุกทางเราจะเห็นกายทิพย์กายทิพย์เนี่ยถ้าหยุดไม่สนิทเนี่ยมันเดาเอามันเห็นไม่ค่อยชัดและยิ่งเคยเห็นภาพกายทิพย์ที่เขาเขียนไว้ตามฝาผนังในหนังสือมั่งติดกันมาปนเป็นมั่งมันก็จะทำให้จิตไม่บริสุทธิ์มันเป็นจินตนาการที่เป็นสัญญาติดเข้ามาแต่ถ้าหยุดนิ่งๆอย่างที่บอกเอาไว้ตั้งแต่เบื้องต้นสัญญาหรือความทรงจำที่ได้ยินได้ฟังได้อ่านได้เห็นข้างนอกมันจะไม่เข้ามาครอบงำใจเลยใจจะบริสุทธิ์หลุดพ้นจากสัญญาเก่าๆเหล่านั้นจะเห็นอะไรไปตามความเป็นจริงเพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วจะเห็นกายทิพย์ได้ชัดเจนทีเดียวทำบ่อยๆซ้ำๆทำแล้วซ้ำเล่าเข้าไปสู่ภายในอย่างนี้เรื่อยๆการเห็นกายทิพย์ก็เป็นปกติเป็นธรรมดาเมื่อเราเห็นวัตถุภายนอกแล้วก็เราจะเห็นศูนย์กลางกายของกายทิพย์ไปเองเมื่อทำบ่อยๆเห็นศูนย์กลางกายของกายทิพย์หยาบใสสว่างกว่าศูนย์กลางกายของกายมนุษย์ละเอียดสว่างแล้วก็มีดวงธรรมอยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของกายทิพย์หยาบในทำนองเดียวกันจะเห็นได้ว่าการทำบ่อยๆมีชั่วโมงหยุดชั่วโมงนิ่งชั่วโมงกลางมากๆสิ่งที่ยากก็ง่ายก็ง่ายกันไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับความขยันหรือขี้เกียจแล้วก็ทำให้มันถูกหลักวิชาเดี๋ยวเราก็จะเห็นทำนองเนี้ยไปเรื่อยๆในกระทั่งไปเห็นดวงธรรมในดวงธรรมเห็นกายในกายกายในกายกายในกายไปเรื่อยเลยกายทิพย์ละเอียดกายรูปพรหมทั้งหยาบทั้งละเอียดอรูปพรหมหยาบละเอียดกายธรรมโคตรภูหยาบละเอียดกายธรรมปโสดาบันหยาบละเอียดกายธรรมพระสกิทาคามี
หยาบละเอียดกายทำพระอนาคามีหยาบละเอียดกายทำพระอรหัตหยาบละเอียดเนี่ยทำบ่อยๆซ้ำๆย้ำๆตอกย้ำซ้ำเดิมไปเรื่อยๆเป็นล้านๆครั้งมันก็ยิ่งชำนาญก็จะเห็นไปตามลำดับอย่างนี้แหละแล้วเราก็จะเห็นทุกกายเลยเข้าออกทุกกายที่คล่องถ้าทำบ่อยๆซ้ำๆเข้ากายมนุษย์ละเอียดออกกายมนุษย์เข้ากายทิพย์ออกกายทิพย์เข้ากายรูปพรมไปเรื่อยๆอย่างนั้นไปทีละกายทีละกายทีละกายที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านเรียกว่าตามเห็นกายในกายเข้าไปเรื่อยๆคือตามก็ไปเห็นพอเห็นกายนี้ตามลงไปอีกสาวไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เห็นกายนู่นถัด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 กันเข้าไปซึ่งเป็นกายที่มีอยู่แล้วเหมือนโต๊ะเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วในห้องพอเราเปิดประตูเข้าไปก็เห็นโต๊ะเก้าอี้นะนี่เหมือนกันมันมีอยู่แล้วแล้วก็ดูไปทีละกายทีละกายทีละกายแล้วความแตกต่างของแต่ละกายเนี่ยเราก็จะรู้แจ้งเห็นแจ้งอย่างชัดเจนเลยเนี่ยทำอย่างนี้ฝึกอย่างนี้ไปโดยวิธีหยุดกับนิ่งอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะหยุดเป็นตัวสำเร็จหยุดอย่างเดียวให้มีสติสบายสม่ำเสมออยู่ภายในสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวมันก็จะถูกส่วนไปเองเนี่ยนั่งนั่งให้นิ่งนิ่งนุ่มนุ่มละมุนละไมเดี๋ยวก็ทำได้กันทุกคนแหละมันยากแต่ไม่มากยากพอสู้โดยความเพียรอย่างถูกหลักวิชาโดยฉันทะคือรักที่จะทำเพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าทำแล้วมีความสุขมีปิติมีสุขความเพียรมันก็จะเกิดขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้ความพยายามในความเพียรจะเกิดขึ้นมาใจมันจะจดจ่อทั้งวันทั้งคืนในทุกกิจกรรมมันอยากจะทำให้ได้อยากจะเข้าถึงอยากให้ดีกว่านี้แล้วก็จะค่อยๆสังเกตไปเรื่อยๆว่าทำอย่างไรเนี่ยมันถึงจะหยุดนิ่งได้สมบูรณ์จะได้เห็นชัดใสสว่างเข้ากลางคล่องเนี่ยอิทธิบาท4ก็จะมาตอนนี้ละเนี่ยเป็นไปอย่างนี้สิ่งนี้นะมีความสำคัญกับชีวิตของตัวเราเนี่ยมากมากถ้าทำได้ทำเป็นแล้วก็จะเห็นภาพภายในเราจะอัศจรรย์ใจในธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประคำแนะนำของท่านคำสั่งสอนช่างดีเหลือเกินประเสริฐเลิศจริงๆที่ทำให้เราไปรู้ไปเห็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราจะยิ่งอัศจรรย์ใจโอ้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำไปรู้มาได้ยังไงเห็นได้อย่างไรเออท่านรู้ท่านเห็นแล้วทำไมท่านไม่หวงนะกลับให้คำแนะนำที่ดีๆให้เราได้เข้าถึงอย่างท่านดีอย่างท่านเก่งอย่างท่านปกติคนเราจะหวงความรู้ที่จะให้คนอื่นเก่งเท่ากับตัวหรือเหมือนตัวอย่างเงี้ยแต่
นิพพสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นไม่หวงแต่ก็สอนให้เห็นด้วยอีกนี่ก็จะอัศจรรย์ใจพอเข้าถึงแล้วรู้รสชาติของการเข้าถึงว่ารสแห่งธรรมชนะเลิศกว่ารสทั้งปวงรสเปรี้ยวหวานมันเค็มอะไรต่างๆที่ลิ้นกระทบรสอาหารเครื่องดื่มสู่รสนั่งนี้ไม่ได้หรือรสชาติของการได้เห็นของสวยๆงามๆทำให้ใจปลื้มมันยังสู้รสที่เห็นธรรมภายในหรือเข้าถึงธรรมภายในไม่ได้เลยหรือรสชาติที่ได้ยินเสียงเพราะๆเสียงที่ชวนให้สนุกสนานเบิกบานมันสู้รสของการเข้าถึงตรงนี้ไม่ได้เลยหรือรสชาติของกลิ่นที่หอมๆทำให้เกิดความพึงพอใจมันยังสู้การเข้าถึงธรรมตรงนี้ซึ่งมีรสชาติในการให้ความพึงพอใจมากกว่านั้นหรือรสชาติในการสัมผัสสิ่งที่นุ่มนวลเสื้อผ้าหรือกามกิเลสเพศสัมพันธ์หรืออะไรต่างๆเหล่านั้นมันสู้รสชาติในการเข้าถึงทำตรงนี้ไม่ได้เลยมันเบิกบานมันกว้างขวางกว่ากันเยอะแยะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมรมซึ่งมีรสมีชาติทำให้มนุษย์ตรึงติดเอาไว้เมื่อมาเทียบรสชาติในการเข้าถึงธรรมตั้งแต่ธรรมเบื้องต้นธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เลิศประเสริฐกว่าแล้วนะยิ่งเข้าถึงดวงศีลดวงสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติญาณทัสสนะยิ่งเพิ่มพูนทับทวีไปยิ่งเข้าถึงกายละเอียดหนักเข้าไปอีกมีรสมีชาติเพิ่มขึ้นเข้าถึงกายทิพย์กับรสชาติหนักเข้าไปอีกพรหมโลกผมก็ตั้งถึงกายธรรมมีรสมีชาติเลิศกันไปเรื่อยๆเหมือนเถาปิ่นโตหลายๆชั้นเปิดชั้นแรกมีอาหารว่าอร่อยแล้วยกชั้นแรกออกไปชิมชั้นที่สองอร่อยเพิ่มขึ้นยกชั้นที่สองออกไปชิมชั้นที่สามอร่อยหนักเข้าไปอีกนี่ตั้ง18ชั้นจะอร่อยจะขนาดไหนรสชาติยิ่งเข้าถึงกายธรรมอรหัตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วก็จะอุทานเหมือนพระมหากัปปินะโอ้สุขจังเลยคือพึงพอใจจังเลยนะชอบจังเลยพึงพอใจจังเลยนะเพราะว่ามันสุขจังเลยยังมีความพึงพอใจสูงขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่ลูกทุกคนจะต้องทำให้ได้ในชีวิตนี้นะไม่ได้ก็ยอมตายสู้ก็ตายไม่สู้มันก็ต้องตายมันก็ต้องตายกันอยู่แล้วก็ต้องทำกันไปก่อนที่เราจะตายเนี่ยต้องให้มันไปชิมรสชาติของธรรมกายซะก่อนมีรสมีชาติกันเป็นอย่างไรแต่รู้รสชาติการเข้าถึงธรรมกายแล้วเราก็ใจจะผ่องใสไม่เศร้าหมองมีสุขตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่ตายแล้วยิ่งสุขยาวนานกว่าอีกในปรโลกในสุคติโลกสวรรค์สุขด้วยความใสตอนก่อนตายสุขด้วยความใสพอเราสร้างความใสไม่หมองก็ส่งให้ไปมีสุขในสุคติภพเนี่ยสร้างความใสเพื่อเข้าถึงความสุขในสุคติภพนี่คือสิ่งที่ต้องฝึกกันให้ได้นะลูกนะอย่าไปให้ความสำคัญกับกิจอย่างอื่นมากเกินไปเอามันพอดีพอดีเจียดเวลานะบริหารเวลาให้เป็น
มาทำสิ่งนี้เวลาที่จะดูหนังดูละครจะเที่ยวเตร่สนุกสนานเอามาทำตรงนี้ทำเป็นแล้วเดี๋ยวจะฝันเป็นเดี๋ยวจะสนุกกว่าดูหนังดูละครซะอีกส่วนข่าวคราวอะไรเราก็ติดตามได้เลือกสรรข่าวที่จำเป็นต้องรู้นะหรือควรรู้ในข่าวอะไรไม่ควรรู้ไม่ต้องรู้แล้วก็ผ่านไปในบริหารเวลาของชีวิตที่เหลืออยู่อย่างจำกัดนี้ให้เป็นแล้วเราก็จะมีชีวิตอย่างผาสุกในการเข้าถึงธรรมสุขตั้งที่ยังมีชีวิตอยู่นี่แหละสุขยังพูดไม่ออกบอกไม่ถูกถ้าเข้าถึงธรรมกายให้มีโอกาสได้เปล่งคำว่าสุขจังเลยชอบจังเลยพึงพอใจจังเลยให้มันมารู้รสรู้ชาติกันอย่าไปท้อถอยในยามที่เรายังทำไม่ได้ขอให้ได้ทำเถิดเดี๋ยวเราก็จะทำได้มันก็ค่อยๆเป็นไปเรื่อยๆละเอียดไปเรื่อยๆได้เรียนรู้กันไปเรื่อยๆได้สัมผัสที่ละเอียดเสียสภาวะธรรมที่เข้าถึงไปเรื่อยๆฝึกไปทำไปแล้วก็หมั่นสังเกตอย่านั่งอย่างไม่หมั่นสังเกตนั่นไปถึงสังเกตในตอนที่ถ้าเราทำใจเฉยๆแล้วรู้สึกมันกว้างยังไงความรู้สึกมันกว้างไม่แคบเราทำอย่างไรจำวิธีการเอาไว้ทำอย่างนี้แล้วไม่ฟุ้งทำอย่างนี้ไม่ง่วงทำอย่างนี้แล้วมันไม่แคบไม่อึดอัดไม่มึนไม่ซึมไม่ตึงทำอย่างนี้แล้วสบายทำอย่างนี้แล้วเบิกบานทำอย่างนี้รู้สึกว่านั่งแล้วเวลามันหมดไปเร็วเหลือเกินอยากนั่งอยู่นานๆอยู่นานๆนี่ก็สังเกตเอาไว้เราทำอย่างไรจึงได้อย่างนี้นะสังเกตแล้วก็ทำอย่างนี้ซ้ำๆไปเรื่อยๆเนี่ยพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าภาวิตาภาหุลีกตาทำบ่อยๆทำหนึ่งๆทำซ้ำๆณจุดที่เราทำเป็นทำถูกต้องแล้วแหละทำถูกต้องทำเป็นต้องสังเกตนะลูกนะต้องสังเกตหากเป็นคนช่างสังเกตอย่างนี้นะอย่างนี้สังเกตอย่างนี้ดีอย่าไปสังเกตจ้องจับผิดใครอะไรอย่างนั้นไม่ดีมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันหมดเวลาแล้วมาสังเกตตรงนี้ดีกว่าเราทำถูกไหมและยังไม่ถูกหรือถูกแล้วยังไม่สมบูรณ์หรืออย่างนี้สมบูรณ์นี่สังเกตอย่างนี้สิจ๊ะพอสังเกตอย่างนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งดีโอ้จะปลื้มอกปลื้มใจแต่มีปีติมีความภาคภูมิใจเราก็ทำเป็นกับเขาเหมือนกันเนอะคนที่ทะเลาะทะล่าอย่างเรานี่มันก็ทำได้เหมือนกันเนาะเห็นไหมจ๊ะความปีติความภาคภูมิใจมันก็เกิดขึ้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าพอวันนี้ทำได้แล้วก็ชะล่าใจละวันไหนทำเราก็คงจะได้อย่างนี้อีกมั้งเลยเผลอไปไม่ทำเว้นไปสองวันสามเว้นสามวันไปให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นพอมีอารมณ์ก็กลับมาทำใหม่ไม่ได้อย่างเดิมซะแล้วนี่อย่าชะล่าใจนะลูกนะเรายังฝึกใหม่อยู่แม้จะฝึกมานานแค่ไหนเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีเป็นหลายปีแล้วก็ตามก็ยังได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกใหม่อยู่ยังไม่ชำนาญแม้คนที่เขาทำชำนาญแล้วเขายังต้องทำซ้ำๆกันไปเรื่อยๆอย่างนั้นแหละนี่ต้องอย่างนี้แล้วจะทำเป็น
ทำเป็นแล้วจะมีความสุขสุขมากมากชีวิตเกิดมาในโลกในชาตินี้ก็สมหวังจะทำบุญทำทานรักษาศีลอะไรก็แล้วแต่จะมีอานิสงส์มากยิ่งกว่าธรรมดายิ่งกว่าปกติทำน้อยได้มากทำมากก็เป็นทัพทวีเพราะว่าเราทำด้วยใจที่ละเอียดที่บริสุทธิ์ที่หยุดที่นิ่งนี่หลักวิชาสำคัญเป็นอย่างนี้นะลูกนะต้องจำให้ดีทีเดียวมันสังเกตให้ดีนะจ๊ะคราวนี้เราก็รวมใจหยุดนิ่งรวมปัจจัยทายธรรมไว้ในกลางกายอาราธนามหาปูชนียาจารย์พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายและคุณยาจารย์รวมทั้งทีมงานของหลวงปู่ได้กลั่นแก้ไขกายเราทั้งปัจจัยทายธรรมให้สะอาดบริสุทธิ์กายของเราใจของเราจะได้เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะรองรับบุญที่จะเกิดขึ้นแต่รองรับของขวัญอันศักดิ์สิทธิ์อันบริสุทธิ์ที่มีฤทธิ์มีเดชมีอนุภาพไม่มีประมาณให้เป็นของขวัญสำหรับคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของพวกเราและก็เป็นพยานวัตถุเครื่องระลึกนึกถึงคุณงามความดีที่เราทำกันมาแต่ละครั้งกลั่นแก้ไขกายวาจาใจถ้าทำเห็นจำคิดรู้เราให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้หลุดพ้นจากวิบัติบาศักดิ์สิทธิ์วิบากกรรมวิบากมารอุปสรรคต่างๆนานาในชีวิตแก้ไขไปด้วยแล้วก็เชื่อมสายสมบัติติดมาที่ตัวเราเพื่อจะได้มีสมบัติอัศจรรย์ทันใช้สร้างบารมีในชาตินี้จะได้ลือผังให้หมดหนี้หมดสินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้สร้างบารมีหรือสร้างบารมีก่อนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยใช้อย่างนั้นก็ได้ยิ่งดีใหญ่เลยประกอบธุรกิจการงานก็ให้เจริญรุ่งเรืองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเป็นครอบครัวธรรมกายแล้วให้เราเป็นที่รักมนุษย์เทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้าเอาสมบัตินี้ติดไปในภพเบื้องหน้าอยู่ในสุคติภูมิก็เป็นเทวดาที่มีบุญมากมีสมบัติมากมีอายุวรรณะสุขยศอธิปไตยความเป็นใหญ่ลงมาเกิดในเมืองมนุษย์ก็มาสร้างบารมีมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องมีรูปสมบัติอันควรในการสร้างบารมีมีคุณสมบัติที่เหลือฉลาดแตกฉานแทงตลอดทั้งทางโลกทางธรรมความรู้ดีความสามารถดีความประพฤติดีเอาไว้ทั้งหมดเป็นอุปกรณ์ในการสร้างบารมีไปทุกภพทุกชาติกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมเราก็เอาใจหยุดนิ่งนิ่งนึกถึงบุญที่ทำมาในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนกระทั่งบัดนี้จะได้ไปเชื่อมโยงกับบุญเก่าที่จะนำมาเป็นผลบุญในปัจจุบันที่จะเอามาใช้กันในภพนี้ให้เราได้สร้างบารมีอย่างสะดวกสบายและบุญนี้ก็จะได้ถึงแก่หมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีญาติสนิทมิตรสหายต่างๆที่ละโลกไปแล้วอยู่ในภพภูมิใดก็ตามมหาปูชนียาจารย์ได้นำบุญนี้ไปถึงกับหมู่ญาติบรรพบุรุษบุพการีดังกล่าวที่มีทุกข์มากก็ให้ทุกข์น้อยที่มีทุกข์น้อยก็ให้พ้นทุกข์ที่มีสุขน้อยก็ให้สุขมากมีสุขมากก็มากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมกายอันไม่มีประมาณแล้วก็ส่วนหนึ่งบุญที่เราทำก็ไปกลายไปเป็น
วิมานสมบัติของเราคอยท่าเราอยู่นั่นนะมีวิมานอันใหญ่โตโอฬารทีเดียวมีสมบัติอันเป็นทิพย์มีบริวารสมบัตินะเอาไว้ที่วิมานของเราในกำแพงแก้วจะอยู่ขอบนอกก็สุขใสขึ้นสมประตูทางเข้าก็สุขใสหนทางที่โคจรก็สุขใสสว่างทางโคจรเป็นเงินเป็นทองเป็นแก้วระหว่างสองข้างทางก็เป็นสวนผลหมากลากไม้ดอกไม้ไม้ดอกไม้ใบไม้ผลที่วางกันอย่างเหมาะเจาะทีเดียวเป็นสมบัติของเราสว่างสวัยดอกไม้ก็มีรัศมีผลไม้ก็สว่างต้นไม้สว่างไม่มีมุมมืดเลยทั้งสระทั้งสวนสวนใหญ่สวนย่อยสวนหย่อมแล้วก็สวยงามจนกระทั่งไปถึงชั้นของบริวารที่พักบริวารซึ่งเป็นสเต็ปเป็นขั้นๆกันไปถ้าบริวารมากชั้นของบริวารก็จำนวนมากที่พักของบริวารก็มากหัวหน้าบริวารก็จะอยู่ที่สุดตรงต้นทางเป็นชั้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 นครับไปหัวหน้าบริวารวิมานก็ใหญ่กว่าบริวารธรรมดาที่แบ่งหน้าที่กันไปดูแลส่วนดูแลสระดูแลเครื่องอาหารเครื่องนึ่งห่มที่อยู่อาศัยดูแลเกี่ยวกับเรื่องประโคมดนตรีอะไรต่างๆเหล่านั้นเรียงรายกันขึ้นไปสุขใสสว่างจนกระทั่งไปถึงสเต็ปของชั้นคลังที่เก็บสมบัติถ้ามีบุญมากก็สเต็ปนี้ก็หลายขั้นหลายชั้นซ้อนสูงสวยงามทีเดียวแหละแล้วก็มีวิหารเรียงรายมีเครื่องประดับมีประติมากรรมที่เป็นเครื่องแสดงออกของการสร้างบารมีของเราที่แตกต่างกันมาไม่ซ้ำกันเลยเรียงรายรอบกันไปหมดระหว่างวิหารก็จะมีช่องทางกว้างๆซึ่งก็จะเป็นที่เก็บสมบัติต่างๆอันเป็นทิพย์เครื่องประดับมั่งอะไรมั่งเสื้อผ้าเยอะแยะตรงผนังในระดับสายตาของเราก็จะมีประติมากรรมนูนต่ำติดอยู่บนหนังทองคำฝังรัตนชาติเป็นรูปเรื่องราวของการสร้างบารมีของเราพอลอยศีรษะขึ้นไปก็เป็นผนังทองคำบางรัตนชาติบางเป็นชั้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 นขึ้นไปสวยสุขใสสว่างตรงมุมก็จะมีศาลาชมสวนบนหลังคากับประดับได้ธงทิวธงก็โบกสะบัดติดลมอันเป็นทิพย์ที่มีเครื่องประดับประดาติดอยู่ตรงธงเหมือนธงเพชรธงพลอยนะแต่มันโบกสะบัดปลิวสวยอ่อนนิ่มแล้วก็สว่างยิ่งมีบารมีมากสั่งสมบุญมากก็ยิ่งสว่างมากเรียงรายขึ้นไปเลยจนกระทั่งถึงสเต็ปที่เป็นที่อยู่ของเจ้าของวิมานของตัวเราเนี่ยแหละตรงนี้ก็ใหญ่โตโอฬารยิ่งวิจิตรใหญ่พิสดารแบ่งเป็นอาคารต่างๆที่ประชุมใหญ่เป็นที่พักเล่นๆก็เยอะอ่องอาการอาบน้ำรับแขกอ่องอาหารเยอะแยะกันไปหมดสวยสดงดงามมีระเบียงยื่นไปในอากาศนะเอาไว้ชมวิวสวนในทิศต่างๆมันก็มีสวนมีสระสวนหย่อมสวนอะไรประติมากรรมเยอะแยะ
เยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบุญของพวกเราทุกคนนั่นแหละวิมานใหญ่ก็บนยอดวิมานก็ขึ้นอยู่กับวัตถุทานและบุญกุศลที่เราทำไว้เนี่ยมันจะไม่เหมือนชาติไหนมันเหมือนเอาหลายๆชาติมารวมกันแต่ว่าลงตัวไม่หัวมกุฎท้ายมังกรอะไรเงี้ยมันลงตัวสวยสง่าผ่าเผยบนยอดสุดก็ดูว่ามีบุญพิเศษอะไรบางวิมานที่บูชาด้วยประทีปโคมไฟมากยอดสุดก็จะเป็นประทีปที่สว่างสวยมีรัศมีสวยสวยสดงดงามทีเดียวเยอะแยะไปหมดนี่คือบุญที่เกิดขึ้นและชีวิตบนนั้นก็เป็นชีวิตที่เสวยบุญส่วนชีวิตในเมืองมนุษย์เป็นชีวิตที่สร้างบุญกายมนุษย์กับกายทิพย์ก็แตกต่างกันกายทิพย์เป็นกายเสวยบุญกายมนุษย์เป็นกายสร้างบุญมันแตกต่างกันความเป็นอยู่ก็ต่างกันสังคมวัฒนธรรมแตกต่างกันไปหมดทั้งอาหารเครื่องนุ่งห่มก็แตกต่างกันแต่เขาไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้กับไม่ต้องมียารักษาโรคแต่เรานั่นน่ะยังมีเพราะนั้นก็ต้องเป็นปัจจัย4นี่บุญนี่ก็ไปเป็นวิมานใหญ่โตโอฬารบริวารเยอะแยะสว่างสวยสวยงามทีเดียวสร้างสมบุญเอาไว้เถิดนะลูกนะประเสริฐนักเวลาบุญส่งผลเนี่ยมันสว่างสวัยเนี่ยสักวันหนึ่งเมื่อเราเข้าถึงธรรมกายแล้วเนี่ยสิ่งเหล่านี้ก็ไม่เป็นความลับสำหรับเรามันจะเปิดเผยกันขึ้นมาด้วยตัวของเราเองแหละแต่ตอนนี้ฝึกหยุดฝึกนิ่งสั่งสมบุญกันไปให้ได้ทุกๆวันอย่าขาดเลยแม้แต่บุญเดียวให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งไปเงียบๆนะจ๊ะเมื่อเราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกคนนะจ๊ะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆค่อนลูกพอสบายสบายคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างๆแล้วก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานั้นปราศจากอวัยวะสมมติว่าไม่มีปอดตับม้ามไตหัวใจเป็นต้นให้เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในเป็นปล่องเป็นช่องเป็นโพรง
เป็นที่โล่งๆว่างๆกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสคราวนี้เราก็หมั่นนึกทบทวนคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ท่านได้สั่งสอนอบรมธรรมปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องทางเดินของใจเราว่ามีทั้งหมด7ฐานฐานที่หนึ่งที่ปากช่องจมูกท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สองที่เปล่าตาหรือตรงที่น้ำตาไหลที่หัวตาของเรานะจ๊ะท่านหญิงอยู่ข้างซ้ายท่านชายอยู่ข้างขวาฐานที่สามอยู่ที่กลางกักศีรษะในระดับเดียวกับหัวตาของเราฐานที่สี่ที่เพดานปากช่องปากที่อาหารสำลักฐานที่ห้าอยู่ที่ปากช่องคอเหนือลูกกระเดือกฐานที่หกอยู่ในกลางท้องของเราระดับเดียวกับสะดือโดยสมมติว่าเราหยิบเส้นได้กลมขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงเส้นหนึ่งขึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังอีกเส้นหนึ่งขึงจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองตรงนี้แหละเรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่หกถูกกลางดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบนี้โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่ไม่ว่าร่างกายของใครภายนอกจะใหญ่โตแค่ไหนจะเล็กแค่ไหนก็ตามใหญ่โตเหมือนซูโม่กันเหมือนฝรั่งจะเล็กเหมือนคนแคระหรือเด็กๆ เล็กๆดวงธรรมที่ทายเป็นกายมนุษย์หยาบนี้นะจะต้องโตแต่กับฟองไข่แดงของไก่ธรรมดวงนี้สำคัญมากจะรักษากายมนุษย์หยาบเอาไว้ถ้าธรรมดวงนี้ผ่องใสไม่เศร้าหมองชีวิตของเราก็จะรุ่งเรืองถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสชีวิตก็จะร่วงโรยถ้าธรรมดวงนี้ดับชีวิตก็จะดับไปด้วยธรรมดวงนี้จึงสำคัญมากมีอยู่ทุกคนนะจ๊ะธรรมที่ทำเป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่อยู่ตรงฐานที่หกตรงนี้แหละจึงเป็นเครื่องยืนยันว่าถ้าทุกคนปฏิบัติอย่างจริงจังถูกหลักวิชาแล้วก็จะต้องเข้าถึงธรรมกันอย่างแน่นอนที่เข้าไม่ถึงเป็นไม่มีถ้าทำกันจริงมีความเพียรสม่ำเสมอให้มันถูกหลักวิชาแล้วก็ต้องได้ต้องมีต้องเป็นต้องเห็นกันทุกคนเลยนี่อยู่ตรงศูนย์กลางกายฐานที่6คราวนี้ให้สมมุติเอานิ้วชี้กับนิ้วกลางนำมาวางซ้อนกันแล้วก็นำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองสูงขึ้นมา2นิ้วมือตรงนี้
เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เรียกว่าศูนย์กลางกายฐานที่7เพราะฉะนั้นฐานที่7นี้ก็สูงจากฐานที่6ขึ้นมา2นิ้วมือนะจ๊ะ7ฐานนี้นะเป็นทางเดินของใจเราสำคัญหมดทุกฐานแต่สำคัญที่สุดคือฐานที่7ที่ตรงนี้แหละเพราะว่าเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นเวลามาเกิดก็ต้องเข้ามาตรงปากช่องจมูกของบิดานั่นแหละแล้วก็เดินตามฐานต่างๆมันหยุดอยู่ที่ฐานที่7ของบิดาแล้วก็ดึงดูดให้ไปหามารดาเพื่อประกอบธาตุธรรมส่วนหยาบห่อหุ้มกายละเอียดของเราด้วยพอถูกส่วนก็ดึงดูดกายละเอียดของเราเนี่ยแล้วก็ธาตุส่วนหยาบของบิดามารดาผสมกันไปตามฐานต่างๆของมารดาแล้วก็ไปอยู่ที่ฐานที่7ตรงนี้นะหลังจากนั้นก็เจริญเติบโตด้วยอาหารหยาบเพราะฉะนั้นเกิดดับหลับตื่นเกิดตรงนี้ตายตรงนี้หลับตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้ที่สำคัญตอนนี้เราเกิดมาแล้วที่จะต้องทำต่อไปคือจะต้องตายตรงนี้เมื่อเราจะต้องตายตรงนี้ก็จะต้องตายกันให้เป็นหลักวิชาก็มีอยู่ว่าถ้าใจผ่องใสไม่เศร้าหมองสุคติโลกสวรรค์ก็เป็นที่ไปถ้าเศร้าหมองไม่ผ่องใสทุคตินรกก็เป็นที่ไปอบายเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นตรงนี้ฐานที่7เราจะต้องทำให้ใสอยู่เสมอเมื่อมันจะต้องตายหรือจะต้องถอดกายกันไปตอนนี้นะที่ตรงนี้นะก็จะต้องทำฐานที่7นี้ให้มันใสใสใสจนกระทั่งความใสนั้นมาปรากฏเกิดขึ้นนะจ๊ะที่ศูนย์กลางกายฐานที่7ที่เกิดดับหลับตื่นอยู่ตรงนี้นอกจากนี้ยังเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นทางไปสู่อายตนะนิพพานจะเข้าถึงแผนผังของชีวิตก็ต้องเดินในฐานที่7ตรงนี้เนี่ยเดินด้วยใจคือใจเนี่ยมาหยุดอยู่ที่กลางฐานที่7ถูกส่วนแล้วก็จะเข้าถึงแผนผังของชีวิตที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์สร้างบารมีก็เรื่อยมานับภพนับชาติไปทวนจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะติดมาเป็นผังสำเร็จมีอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันมีอยู่ภายในเป็นกายซ้อนกายนะกันอยู่ข้างในกายในกายธรรมในธรรมก็ไปในนั้นมีดวงธรรมในดวงธรรมตั้งแต่ดวงธรรมานุปัสสนาสิบฐานดวงศีลสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัสสนะแล้วก็มีกายในกายกายมนุษย์ละเอียดที่เหมือนตัวของเรานั่นแหละท่านหญิงเหมือนท่านหญิงท่านชายก็เหมือนกับท่านชายนั่งขัดสมาธิเจริญสมาธิภาวนาหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทุกกายจะนั่งอย่างนี้เจริญสมาธิภาวนาหมดเลยหันหน้าออกไปทางเดียวกับตัวของเราทั้งหมดกายมนุษย์ละเอียดแล้วก็ในกลางกายมนุษย์ละเอียดก็มีกายทิพย์หยาบในกลางกายทิพย์หยาบก็มีกายทิพย์ละเอียดในกลางกายทิพย์ละเอียดก็มีกายรูปภพหยาบในกลางกายรูปภพหยาบก็มีกายรูปภพละเอียดในกลางกายรูปภพละเอียดก็มีกายอรูปภพหยาบ
ในการกายอรูปพรหมหยาบก็มีกายอรูปพรหมละเอียดในการกายอรูปพรหมละเอียดก็มีกายธรรมโกฏฐัพพูหยาบในกลางกายธรรมโกฏฐัพพูหยาบก็มีกายธรรมโกฏฐัพพูละเอียดในกลางกายธรรมโกฏฐัพพูละเอียดก็มีกายธรรมพระโสดาบันหยาบในกลางกายธรรมพระโสดาบันหยาบก็มีกายธรรมพระโสดาบันละเอียดในกลางกายธรรมพระโสดาบันละเอียดก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระสกิทาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอนาคามีหยาบในกลางกายธรรมพระอนาคามีหยาบก็มีกายธรรมพระอนาคามีละเอียดในกลางกายธรรมพระอนาคามีละเอียดก็มีกายธรรมพระอรหัตหยาบในกลางกายธรรมพระอรหัตหยาบก็มีกายธรรมพระอรหัตละเอียดทั้งหมด18กายซ่อนกันอยู่ภายในกายที่ละเอียดกว่าก็ซ่อนกันอยู่ในกลางกายที่หยาบกว่ากายที่ละเอียดกว่าจะใสกว่าสว่างกว่าแล้วก็โตใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆนี่คือแผนผังของชีวิตที่ติดกันมาตั้งแต่ปฐมชาตินั่นแหละและก็มีอยู่ในตัวของเราแต่ว่าเป็นกายที่ละเอียดในกลางกายก็มีเวทนามีจิตมีธรรมซ่อนกันอยู่ภายในนี่แหละซ่อนกันเป็นชั้นๆเข้าไป18กายตั้งแต่กายมนุษย์หยาบถึงกายธรรมอรหัตนี่เป็นหลักวิชานะจ๊ะที่เราจะต้องมาทบทวนกันว่ามันมีสิ่งเหล่านี้อยู่แต่วิธีการปฏิบัตินั่นน่ะเราก็จะต้องจับหลักที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้ค้นพบวิชาธรรมกายท่านสรุปเอาไว้ว่าหยุดน่ะเป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์นี่เราก็จะต้องจำเอาไว้เหมือนกันเพราะพอถึงเวลาปฏิบัติกันจริงๆแล้วมักจะลืมหยุดก็คือไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรทั้งสิ้นคือหยุดนิ่งเฉยๆตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์จำนะลูกนะอันนี้ต้องจำเราไปทำแล้วมักจะทำไม่ค่อยจะถูกกันพอหยุดไปได้ในระดับหนึ่งเอาไปใช้ความคิดอีกแล้วว่าเออสิ่งที่เห็นนี่มันใช่ไหมนะคิดไปเองหรือว่ามันเป็นของจริงที่เขาถึงคิดกันอีกแล้วเอาความคิดมาใช้กันอีกแล้วพอมีกายนั้นกายนี้เกิดขึ้นในเราดูแทนที่จะหยุดไปเรื่อยๆจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์กลับมานั่งคิดกันอีกจะดูตรงไหนจะดูส่วนไหนดีอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นคำว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์อย่าดูเบาคำนี้นะจ๊ะเวลาแง่ปฏิบัติจริงๆมันก็มักจะเป็นอย่างนั้นแหละอย่างที่บอกลืมกันทุกทีเพราะฉะนั้นไม่ต้องทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไม่ต้องคิดไม่ต้องพูดไม่ต้องทำอะไรนะทำหยุดทำนิ่งเฉยๆพอถูกส่วนเข้าไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวมึงก็จะเห็นไปตามลำดับเห็นกันไปเรื่อยๆนั่นแหละเราก็ตามเห็นเข้าไปเรื่อยๆเห็นกายเกิดขึ้นก็ตามเห็นกายในกายเข้าไปเห็นธรรมเกิดขึ้นก็ตามเห็นธรรมในธรรมเข้าไปเรื่อยเห็นจิตเกิดขึ้นก็ตามเห็นจิตในจิตเข้าไปเห็นเวทนาเกิดขึ้นก็ตามเห็นเวทนาในเวทนาเข้าไปคือดูไปเฉยๆโดยไม่ต้องคิดอะไรทั้งสิ้นนั่นแหละก็คือการหยุดนั่นเองหยุดเป็นตัวสำเร็จที่จับให้ดีนะหลักตรงนี้หยุดเป็นตัวสำเร็จทีนี้ไอ้ที่มันยากก็คือหยุดแรกนี่แหละ
ทำยังไงมันจะหยุดได้เพราะว่าใจนะมันไม่หยุดมาตั้งนานเนื่องจากว่าชีวิตเราถูกหล่อหลอมให้คิดให้พูดให้เคลื่อนไหวต่างๆทำโน่นทำนี่กันไปตั้งแต่เกิดมาเรื่อยมาเลยเนี่ยต้องคิดต้องพูดต้องทำไอ้ตาเล็กๆก็คิดน้อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยความสุขจึงมีมากพอคิดมากข่าวความสุขก็ลดน้อยลงไปดังนั้นน่ะเวลามาปฏิบัติหยุดแรกเนี่ยมันจึงจะยากแต่ว่ายากพอสู้ถ้าเรารู้วิธีที่จะหยุดที่จะนิ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องศึกษาทำความเข้าใจกันให้ดีถ้าเราทำหยุดแรกได้หยุด2หยุด3หยุด4หยุดกันไปเรื่อยๆไปหยุดในหยุดเรื่อยๆไปมันง่ายเพราะเราเริ่มเข้าใจกันแล้วแหละแต่ถ้าได้แล้วก็อย่าชะล่าใจคิดว่าเราหยุดครั้งนี้ได้แล้วหยุดคราวต่อไปเนี่ยเราคงจะทำได้อีกว่าแล้วก็ทำวันหนึ่งหยุดไป5วันทำไป5วันหยุดไปเดือนหนึ่งอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ถูกหลักวิชานะจ๊ะหยุดนี่ต้องหยุดในหยุดก็ไปเรื่อยๆอย่าชะล่าใจฝึกกันไปเรื่อยๆเพราะมีสิ่งที่จะดึงให้เรามาอยากทะยานอยากอยากได้อยากมีอยากเป็นมันอยู่ตลอดเวลาเลยทั้งตื่นทั้งหลับทั้งฝันทั้งนั่งนอนยืนเดินเพราะชีวิตของโลกเนี่ยโลกมันหล่อหลอมชีวิตมันเป็นอย่างนี้กระแสมันมาอย่างนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นมนุษย์จึงไม่ได้รู้จักความสุขที่แท้จริงเลยและก็ไม่รู้จักเรื่องราวความจริงของชีวิตเพราะใจนะมันทะยานอยากไปในเรื่องราวอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดดังนั้นในการปฏิบัติเพื่อให้เขาถึงธรรมจึงกลับตรัสปัดกับทางโลกที่เราได้เคยศึกษาเราเรียนกันมาจะทำอะไรสำเร็จนั้นต้องผลักดันต้องกดดันต้องทำอะไรกันจริงๆจังๆวิธีอย่างนั้นเหมาะสำหรับโลกแต่ไม่เหมาะสำหรับในทางธรรมทางธรรมนั้นต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องปลดต้องปล่อยต้องวางต้องทำเหมือนกับไม่เคยเจอไอ้สิ่งเหล่านั้นมาก่อนเลยไม่เคยเจอเรื่องธุรกิจการงานไม่เคยเจอปัญหาไม่เคยเจอแรงกดดันไม่เคยเจอความคิดอะไรต่างๆมาก่อนทำประหนึ่งว่าเราอยู่คนเดียวในโลกใจมันก็จะได้นิ่งในระดับหนึ่งที่มันปลดมันปล่อยมันวางได้พอวางได้มันก็เบาสบายพอเบาสบายใจก็สงบมันก็หยุดมันก็นิ่งพอหยุดนิ่งนักเข้าก็โล่งจากที่มีความรู้สึกว่ามันอึดอัดมันคับแคบมันก็ค่อยๆโล่งค่อยๆโปร่งค่อยๆเบาค่อยๆสบายค่อยๆขยายใจเบิกบานขยายออกไปเลยเป็นอิสระไม่มีขอบเขตปล่อยทำให้เรารู้สึกที่ร่างกายร่างกายก็ขยายไปด้วยพองโตใหญ่ขยายไปทีเดียวจนกระทั่งกลมกลืนกับบรรยากาศกลมกลืนเหมือนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับบรรยากาศคล้ายๆกับเราไม่มีตัวตนไม่มีร่างกายตัวมันหายไปยิ่งตัวหายไปเท่าไหร่ไม่มีตัวตนก็ยิ่งสบายหนักยิ่งขึ้นพอยิ่งสบายหนักเข้าใจมันก็ยิ่งหยุดหนักเข้าไปอีกใจมันก็ยิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งสบายเดี๋ยวความสว่างก็เกิดขึ้นความสว่างเหมือนฟ้าสางๆแล้วก็ค่อยๆเจิดจ้าขึ้นเป็นแสงแห่งความบริสุทธิ์ของใจ
ที่เพิ่งออกจากความมืดมืดด้วยนิวรณ์ด้วยอุปกิเลสที่หุ้มเอาไว้นะมันก็จะสว่างสวยกลายเป็นความสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันจะสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใจยิ่งนิ่งยิ่งนุ่มก็ยิ่งสว่างยิ่งสว่างก็ยิ่งสบายยิ่งเบิกบานอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นานๆอยากจะอยู่กับความสว่างนี้นานๆอย่างไม่กำหนดวันเดือนปีไม่กำหนดการเวลาเลยแล้วพอถูกส่วนเดี๋ยวก็เห็นจุดเล็กๆเป็นจุดใสๆเหมือนดวงดาวในอากาศบ้างเหมือนดวงจันทร์ในคืนวันเพ็ญบ้างเหมือนดวงอาทิตย์ในยามเที่ยงวันบ้างยิ่งมีภาพมาให้ดูเป็นดาวเป็นเดือนเป็นดวงใจก็ยิ่งสบายสบายยิ่งเบิกบานยิ่งเบิกบานหนักขึ้นไปเรื่อยๆมีความสุขพูดไม่ออกบอกไม่ถูกเหมือนกันกายมันเบาเบาเหมือนจะเหาะจะลอยมันโล่งมันโปร่งมันเบาเหมือนจะเหาะจะลอยมีความสว่างสวยไม่ต้องการอะไรอีกเลยเนี่ยนอกจากดวงใสๆที่เห็นพอมาถึงตรงนี้แล้วใจมันจะเฉยๆกับทุกสิ่งที่เคยอยากได้เฉยกับทุกสิ่งพอเริ่มมีความรู้สึกว่าดวงที่เห็นนั่นมันให้ความบันเทิงใจมากกว่าสิ่งที่เราเคยเห็นจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของเป็นธรรมชาติเป็นอะไรก็แล้วแต่นั่นนะไม่เคยให้ความบันเทิงใจสบายใจสบายกายเท่ากับการเห็นดวงใสๆนี่เลยเพราะฉะนั้นใจมันก็ไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่กับดวงไปนานๆพอถูกส่วนมันก็จะตกศูนย์วูบไปเลยเหมือนหล่นลงไปบางคนก็หล่นอย่างพรวดพราดรวดเร็วบางคนก็ค่อยๆนุ่มเนียนละมุนละไมทีเดียวไม่เหมือนกันนะจ๊ะประสบการณ์ไม่เหมือนกันบางคนก็พรวดพราดลงไปเลยบางคนค่อยๆลงเหมือนแบกของหนักๆมาบางคนก็ค่อยๆทิ้งไปทีละอย่างสองอย่างจนกระทั่งหมดไปเลยเนี่ยแต่บางคนก็วางหาบโคลมหล่นออกไปเลยแต่จะอย่างไหนก็ตามถือว่าใจได้เดินทางมาถึงจุดที่ถูกต้องแล้วไม่ต้องไปตกใจกลัวอะไรถ้ามันจะลงไปพวดพลาดไม่ตั้งลืมตาอย่ากลัวแล้วก็อย่าไปขยับตัวไม่ต้องกลัวอะไรเลยทำเฉยๆยิ่งเฉยดวงนั้นก็ยิ่งใสลอยขึ้นมาเกิดมาเกิดตรงฐานที่เจ็ดเลยนะดวงใสบริสุทธิ์โตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่เป็นดวงใสใสเจิดจ้ากว่าเดิมยิ่งสว่างมากเป็นแสงแก้วยิ่งใสมากก็ยิ่งมีความสุขมากเราจะรู้จักความสุขก็ตอนที่เข้าถึงดวงนี้แหละตอนที่ใจมันเกลี้ยงเกลาจากนิวรธรรมใจมันกิ้งเกลี้ยงจากอกุศลธรรมใจมันจะเกลี้ยงจากอกุศลธรรมคือไม่ฆ่าไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดปดเพ้อเจ้อคำหยาบส่อเสียดไม่เพ่งเล็งโลภอยากได้ของของคนอื่นไม่ผูกโกรธผูกพยาบาทไม่มีความเห็นผิดจะเป็นสัมมาทิฏฐิตรงนี้แหละตรงดวงใสๆใจจะเกลี้ยงจะผ่องแผ้วยิ่งเกลี้ยงเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความสุขมากขึ้นเท่านั้น
คือมันยิ่งเบาสบายยิ่งเบิกบานยิ่งแช่มชื่นรู้สึกว่ามีชีวิตชีวาตื่นตัวตื่นตาตื่นใจทีเดียวมันสดชื่นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนสดชื่นกว่าที่เคยคิดว่าสดชื่นพอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเทียบกันได้ไอ้ที่ผ่านมานะมันยังไม่ได้เรียกว่าสดชื่นยังไม่ได้เรียกว่าความสุขแต่ว่าขอยืมคำก็เอามาใช้แต่พอถึงดวงใสๆนี่แหละใจมันจะสบายกายก็สบายไม่มีปวดไม่มีเมื่อยไม่มึนมึนซึมงงกงกงอะไรอย่างนั้นไม่มีเลยแหละมันเบิกบานมันแช่มชื่นมันสดใสมีชีวิตชีวาเดียวอิ่มอกอิ่มใจปลื้มอกปลื้มใจอยากจะอยู่กับอารมณ์นี้นะให้นานที่สุดหรือตลอดไปเลยแล้วใจก็จะเป็นอิสระในทุกสิ่งไม่ติดอะไรเลยในคนในสัตว์ในสิ่งของพอมันไม่ติดไม่ยึดมันก็เบาสบายโล่งโปร่งเบาสบายโล่งโปร่งเบาสบายขยายนี่แหละเจ้าพอมาถึงดวงใสๆหยุดถัดไปก็ง่ายขึ้นแล้วจะเห็นจุดสว่างในกลางดวงใสๆซึ่งเป็นทางเดินของใจที่เราจะเดินต่อไปในเส้นทางสายกลางจุดสว่างนี่ก็จะขยายออกมาเป็นดวงศีลดวงศีลที่สุขใสกว่าเดิมสว่างกว่าเดิมความใสนี่มันแปลกแต่เห็นแล้วมันให้ความสุขให้ความบันเทิงใจให้ความเบิกบานใจที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นกว่าเดิมปริมาณมันเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไม่เหมือนทางโลกมันมีปริมาณจำกัดพอถึงจุดแล้วมันก็เบื่อหายเห่อกันไปก็ต้องแสวงหาใหม่หาคนสัตว์สิ่งของในอุดมคติที่จะให้ความเต็มเปี่ยมของชีวิตคือไม่มีความพร่องเมื่อเขาถึงแล้วไม่อยากได้อะไรเลยก็แสวงหากันต่อไปแต่ก็ไม่เจอนะเพราะว่าไอ้สิ่งที่อยากแสวงหานั่นน่ะมันมีอยู่ในดวงนี้นี่แหละในดวงใสๆแล้วก็มีปริมาณเพิ่มกันไปเรื่อยๆในทํานองเดียวกันอย่างนี้เนี่ยเมื่อเข้าถึงดวงสมาธิปัญญาวิมุตติมุตติญาณทัศนะปริมาณความสุขก็เพิ่มกันไปเรื่อยๆเพิ่มกันไปอีกแล้วยิ่งเข้าถึงกายในกายเนี่ยกายมนุษย์ละเอียดก็ยิ่งเพิ่มขึ้นถึงกายทิพย์พรหมรูปพรหมกระทั่งถึงกายธรรมโอ้สุขจังเลยพูดไม่ออกบอกไม่ถูกทีเดียวเมื่อเขาถึงกายธรรมนะเห็นพระธรรมกายชัดใสแจ่มอยู่ภายในชัดใสแจ่มทีเดียวกระจ่างเกศดอกบัวตูมใสเกินใสเนี่ยใสกว่าความใสใดๆในโลกมันใสทีเดียวนะใสละเอียดมันยิ่งกว่าเพชรแต่มันใสมากๆใสจนมีแสงนั่นแหละมีแสงมีความสว่างยิ่งใสยิ่งสุขยิ่งสว่างมีความสุขมีความสว่างมีความเบิกบานแช่มชื่นมากขึ้นปริมาณมากขึ้นไปเรื่อยๆทีเดียวแหละนะองค์พระชัดใสจำกระจ่างเป็นอย่างนี้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นพยายามฝึกใจให้หยุดนิ่งให้เข้าถึงความใสแห่งความบริสุทธิ์เพื่อจะตักตวงความสุขที่แท้จริงให้ได้มากที่สุดเพราะว่าตอนบ่ายนี้เนี่ยเรามีพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่คือการตอกเสาเข็มต้นแรกเพื่อสร้างหอฉันให้เป็นที่กบฉันภัตตาหารของภิกษุสมณีผู้ประพฤติธรรมตามมโนปณิธานของคุณยายอาจารย์ของเราแล้วก็เป็นที่สร้างบารมีของพวกเราทั้งหลาย
ให้มีบุญมีบารมีกันเพิ่มขึ้นสมกับที่ได้เกิดมาสร้างบารมีและมีเวลาในการสร้างบารมีอย่างจำกัดโดยกายมนุษย์นี้หอฉันนี้ก็จะเป็นที่ตักตวงบุญบารมีของเราเพราะการให้ข้าวให้น้ำให้อาหารหวานข้าวแด่ภิกษุสมณีนั้นเราจะได้อานิสงส์5อย่างเป็นอย่างน้อยทีเดียวอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณเราจะได้ความมีอายุที่ยืนยาวยาวด้วยความแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้แข็งแรงเป็นกายที่เหมาะสมในการสร้างบารมีและอายุยิ่งยาวเท่าไหร่ก็ยิ่งสร้างบารมีได้เยอะขึ้นเท่านั้นไม่ตายก่อนกำหนดเวลาอายุขัยมนุษย์ยุคไหนแค่ไหนเราไปอย่างน้อยก็ไปถึงตรงนั้นหรือยิ่งกว่านั้นวรรณะความผ่องใสของผิวพรรณจะเป็นที่ดึงดูดตาดึงดูดใจผิวพรรณจะสดชื่นจะเปล่งปลั่งงามทุกวัยเลยงามไปเรื่อยๆยิ่งแก่ก็ยิ่งสุขใสเหมือนเพชรเหมือนพลอยนะสุขะคือความสบายกายสบายใจกายก็สบายใจก็เบิกบานแช่มชื่นไม่มีความเศร้าซึมเซ็งเครียดเบื่อกลุ้มโศกเศร้าเสียใจคับแค้นใจล่ำพิไรลำพันอะไรต่างๆจะไม่บังเกิดขึ้นกับเราใจมันจะเบิกบานสบายอยู่ตลอดสบายทั้งกายสบายทั้งใจกายก็ไม่ค่อยปวดค่อยเมื่อยทำความเพียรดีไม่ค่อยมึนไม่ค่อยซึมมีกำลังด้วยมีกำลังกายที่เข้มแข็งแข็งแรงเหมือนนางวิสาขามีกำลังเหมือน5ช้างสารช้าง5เชือกเอามาชักเยือกันกับนางวิสาขามันเสมอกันคือมีกำลังมากมีกำลังทางกายไม่ใช่อ่อนเปลี่ยเพลียแรงไม่มีกำลังไม่ใช่อย่างนั้นนะแล้วก็มีปฏิภาณมีไหวพริบปฏิภาณเฉลียวฉลาดทีเดียวพอให้อาหารแล้วอาหารก็ไปเป็นเลือดเป็นเนื้อไปหล่อเลี้ยงสมองทำให้ไม่มึนไม่ซึมคิดอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณนี่แหละจะเป็นของเราเมื่อเราได้มีโอกาสได้ไปถวายภัตตาหารในหอฉันที่เรากำลังจะสร้างขึ้นส่วนพระเนรก็จะได้กำลังได้กำลังอาหารหวานข้าวนั้นไปทำพระนิพพานให้แจ้งไปแสวงหาหนทางพระนิพพานภายในศึกษาแล้วเรียนฝึกฝนตัวเองแล้วก็สั่งสอนผู้อื่นทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเทศนาวิชาธรรมกายเป้าหมายที่สุดแห่งธรรมก็จะได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทีเดียวในเพศของบรรพชิตอย่างนั้นแหละทั้งกระหัตและบรรพชิตก็จะมีอานิสงส์อย่างนี้เพราะฉะนั้นเช้านี้ทำใจให้ใสๆในลูกนะเพื่อเราจะได้เตรียมไปรองรับบุญใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในตอนบ่ายวันนี้วันคล้ายวันเกิดของคุณยายครบ94ปีถ้าหากท่านยังมีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นจะต้องทำใจให้ใสๆให้สว่างสวยจะได้เป็นบุญกุศลสำหรับตัวของเราและจะได้เป็นที่เครื่องปลื้มใจสำหรับคุณยายในลูกหลานของท่านที่ฉลาดในการใช้ชีวิตที่มีขอบเขตจำกัดของกายมนุษย์มาสร้างความดีกันนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปให้ฝึกใจให้หยุดให้นิ่งๆให้ใจสบายสบายเหมือนกับอากาศที่กำลังสบายสบายหยุดในหยุดกันไปเรื่อยๆจะตรึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆก็ได้หรือจะวางใจนิ่งเฉยๆอยู่กับความหยุดความนิ่งปล่อยให้มันเป็นไปอย่างนั้นอย่างสบายๆอย่างที่มันเป็นอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะเมื่อเข้าใจอย่างนี้ดีแล้วต่อจากนี้ไปต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ